بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوام رك قوام تجندي قوام تابراني جاك الله سبحانه وتعالى تميدا تن كو عبد الغني برسد جميدا ท่านจาราลีท่านมุสลิมีนมุสลิมะพี่อาริสานะครับที่มาควบคุมดูแลการบรรยายในวันนี้และพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะที่ติดตามเพจของอัญจุมันอิสลามกรุงเทพนะครับเพจของอารุณเคสเพจของพี่น้องอีกหลายๆเพจที่ร่วมกันแชร์สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นคุณค่าวันนี้นะครับวันนี้หัวข้อประเด็นครับกอดอกอดัรสำคัญชะไหนมันเป็นประเด็นหนึ่งครับที่ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแน่นอนครับมันจะปลดล็อกอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยอันนำมาซึ่งความสงบความดีงามความสำเร็จเพราะหลักการในอิสลามเราพี่น้องครับเป็นหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายมานั้นเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่มีความดีมีความสุขทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญนะครับมีผลกระทบกับความสุขหรือว่าไม่สุขในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเรื่องของการศรัทธากับกอดอกอดัรลิขิตที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งในคีย์กุญแจสำคัญครับที่จะมาปลดล็อกเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนความเข้าใจของเราความรู้ที่เราเข้าใจมาบางครั้งนะถ้าหากว่าไม่เป็นองค์รวมฟังหะดีษนั้นหรือฟังคนนั้นฟังคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยยึดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บางประเด็นมันจะสร้างความสับสนแล้วก็สร้างความผิดให้กับเรานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในประเด็นที่แท้จริงในวันนี้ได้วันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันนะครับแบ่งปันกันในเรื่องของกอดอกอดัรสำคัญชะไหนผ่านหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่4นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ผมพยายามที่จะยึดนะครับในการนำเสนอในการบรรยายผ่านการอบรมที่อัญจุมันอิสลามนะครับในเรื่องของอัรบะอีนอันนะวะวียะ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีที่ครอบคลุมเรื่องสำคัญสำคัญในหลักการอิสลามเราเนี่ยทุกแง่มุมเลยครับคือถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ40หะดีษซึ่งเป็นแกนสำคัญในเรื่องราวต่างๆของอิสลามเราเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจนะครับในระดับขั้นพื้นฐานและทำให้เรานั้นเกิดความลึกซึ้งกับเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับเรามาดูครับว่ากอดอกอดัรสำคัญชะไหนผ่านหะดีษที่4ซึ่งเป็นหะดีษอัรบะอีนอันนะวะวียะ40หะดีษของท่านอิหม่ามนะวีนั้นเป็นหะดีษที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับอันอับีอันอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุฮะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลท่านได้เล่าว่าฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัศอดิกุอัลมัศดูกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้พวกเราฟังโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทรงมีลักษณะคือศอดิกคือผู้ที่มีสัจจะพูดจริงอัลมัศดูกและผู้ที่ได้รับการยืนยันว่ามีสัจจะจากอัลกุรอานตัวท่านเองเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าอันอามีนนะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้และแน่นอนครับท่านได้รับการยืนยันมัสดุกจากผู้คนโดยทั่วไปและที่สำคัญครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในประเด็นเนี้ยที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยได้กล่าวคำว่าอัสซอดิกอัลมัสดุกเนี่ยมันมีประเด็นนัยยะสำคัญนะครับเพราะเรื่องราวต่อไปเนี้ยในหะดีษนี้จะกล่าวถึง3เรื่องสำคัญ3เรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับตรรกะหลักความคิดของเราสองสิ่งที่เหนือขึ้นมาอีกครับสิ่งที่เหนือตรรกะเป็นการศรัทธาล้วนๆนะฮะเรื่องการอีหม่านการศรัทธากับเรื่องของกอดอกอดัรลิขิตที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งสิ่งที่เป็นตรรกะเราเข้าใจได้ใช้หลักความคิดนะครับหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้นะครับและสิ่งที่เหนือกว่าในเรื่องนี้นั้นหรือในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในเรื่องของชะรีอะห์บทบัญญัติของเรานั้นมีเรื่องที่เหนือตรรกะไอ้ข้อนี้แหละฮะที่พิสูจน์ที่พิสูจน์ที่จะให้ความดีกับเราถ้าทุกอย่างเป็นไปตามตรรกะนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะคุณค่าเรื่องราวต่างๆในศาสนาเนี่ยก็จะไม่ได้มีคุณค่ามากมาย
แต่ในอิสลามของเราสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือตรรกะการอีมานการศรัทธาการในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะเป็นเรื่องที่เหนือตรรกะนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านจึงออกตัวก่อนเลยออกตัวก่อนเลยนะครับว่าต่อไปนี้นั้นในประเด็นที่สอดคล้องกับตรรกะเราหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้และบางอย่างที่เหนือตรรกะที่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้มันเป็นเรื่องของการศรัทธาล้วนๆจะอยู่กันในเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วท่านก็ได้เล่าถึงนำหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษคือคำพูดการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวในเรื่องนี้เลยท่านได้กล่าวว่าอินนะอะฮาดะกุมยุจมะอุคอลกุฮูฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนะยอมันนุตฟะตันเรื่องแรกครับเรื่องการกำเนิดมนุษย์หรือวิทยาการการกำเนิดมนุษย์ซึ่งมันเป็นความท้าทายทางวิทยาศาสตร์1,400 กว่าปีมาแล้วในอายะห์กุรอานหรือในหะดีษนี้ที่เราเรียนกันในวันนี้ครับได้กล่าวถึงวิธีพัฒนาการการกำเนิดมนุษย์นะครับโดยท่านได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นจะถูกรวบรวมถูกกำหนดมานะครับตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นอัรบะอีนะยาวมันนุตฟะตัน40วันนั้นเป็น40วันนั้นเป็นนุตฟะก็คือเป็นรังไข่ที่ได้รับการผสมนะครับกับอสุจิเป็นขั้นตอนแรกในการกำหนดมนุษย์เป็นนุตฟะนะครับเป็นวิถีเป็นชีวิตเป็นขั้นตอนแรกในการกำเนิดมนุษย์ตั้งแต่วันแรกนะครับในการปฏิสัมพันธ์นะครับเสร็จแล้วก็มีการวิวัฒนาการมีการเจริญ40วันนะครับเป็นนุตฟะอยู่ในรูปของนุตฟะซุมมะยะกูนุอะลากะตันมิสละซาลิกะต่อมานุตฟะอสุจินั้นก็มีการวิวัฒนาการจะเริ่มเติบโตมาเป็นอะลากะอะลากะแปลว่าเลือดก้อนมิสละซาลิกะ40วันเช่นเดียวกันเลยนะครับไปใน8ตั้งแต่วันที่41ถึงวันที่80มันจะมีการวิวัฒนาการจากนุตฟะจากอสุจินั้นมาเป็นเลือดก้อนมีการวิวัฒนาการมาครับเป็นเลือดก้อนมันก็จะขยายจะมีการเจริญมีการวัฒนาการมาในแต่ละวันมาจนกระทั่งครบ80วันนั้นก็จะกลายเป็นเลือดก้อนที่มีความสมบูรณ์ซุมมะยะกูนุมุดกะตันมิสลุซาลิกะต่อมาขั้นตอนที่3ในการวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ครับจากเลือดก้อนก็กลายเป็นเนื้อก้อนมิสละซาลิกะ40วันเช่นเดียวกันเลยโอ้พี่น้องครับในหะดีษบทนี้ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการครับการกำเนิดมนุษย์ซึ่งอยู่ในครรภ์ของมารดานั้น3ขั้นตอนสำคัญครับซึ่ง3ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา120วันมันเป็นความมหัศจรรย์นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้1,400กว่าปีที่ผ่านมาในวันนั้นไม่มีการอุลตราซาวด์ในวันนั้นไม่ได้มีกล้องที่จะไปถ่ายการกำเนิดว่าเป็นแบบนั้นจากลักษณะแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ยังไม่มีครับจนกระทั่งว่าในศตวรรษที่15นะครับได้มีการศึกษาค้นคว้าและพอที่จะสเก็ตภาพออกมาได้บ้างผมดูแล้วก็ในศตวรรษที่17ครับก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับแต่ในเรื่องนี้นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้มา1,400กว่าปีที่ผ่านมาในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดพี่น้องครับจากสิ่งที่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ที่กล่าวไว้นะครับ3ขั้นตอนในการวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ที่อยู่ในครรภ์ของมารดานะฮะมันตรงกับองค์ความรู้ศาสตร์สมัยใหม่นะครับตรงกับหมดเลยหลักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ก็จะมี3กลับมาสู่3เรื่องนี้เลยนะครับว่าการกำหนดมนุษย์นั้นจะเป็นแบบนี้ในแต่ละขั้นตอน3ขั้นตอนนี้จะเป็นสเต็ปมานะครับในการกำหนดมนุษย์จากนุตฟะจากการปฏิสัมพันธ์ นะครับจากนุตฟะอสุจิ40วันแล้วเมื่อได้รับการวิวัฒนาการก็จะกลายมาเป็นเลือดก้อนภาษาอาหรับเรียกว่าอะลากะจากอะลากะจะกลายเป็นมุดกะจะเป็นตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์
นะครับใน40วันนะครับตั้งแต่วันที่81มาถึงวันที่120มันก็จะวิวัฒนาการจากเลือดก้อนนะฮะเหมือนปูปริงนะฮะที่ติดอยู่ที่ผนังคันของมารดานะครับก็จะกำเนิดก็จะเปลี่ยนมีวิวัฒนาการครับการกำเนิดมาจนกระทั่ง120วันฮะก็จะเป็นมุดดุกะคำว่ามุดดุกะคือตัวอ่อนครับตัวอ่อนนะครับที่มีลักษณะนะฮะคล้ายๆมนุษย์ออกมาเลยและแน่นอนพี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ลูกเรานะฮะส่วนใหญ่เพศหญิงเพศชายนะฮะส่วนใหญ่แล้วนั้นเราจะไปอุลตราซาวด์นะครับหลังจาก4เดือนใช่ไหมครับประมาณ120วันเนี่ยครับคันนะจะดิ้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวอ่อนแล้วนะครับก็จะรู้เพศหญิงเพศชายในช่วงนั้นแต่ก่อนหน้านี้นั้นจะไม่รู้นะครับเพราะว่า วิวัฒนาการยังไม่ได้มาเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์โอ้มันเป็นความท้าทายมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับที่ในอัลกุรอานในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวถึงประเด็นนี้มาไม่มีสิ่งใดครับนอกจากเป็นอะยาสเป็นความมหัศจรรย์ทางความรู้ที่อายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงบอกกับเราไว้ครับว่ามายัมติกูอานิลฮาวาท่านนบีมุฮัมมัดนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนานั้นจากอารมณ์ความรู้สึกของท่านเองนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวะฮยุนยูฮาอิลัยสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์พูดในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำเนิดวิวัฒนาการต่างๆบทบัญญัติศาสนาต่างๆครับเป็นวะฮีเป็นบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านในเรื่องของศาสนาแต่เป็นวะฮีเป็นองค์การเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ่ายทอดผ่านท่านญิบรีลมาสู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยนั้นกำลังสรุปง่ายๆครับว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับในเชิงวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยและหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่อยู่ในหะดีษนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้คิดเองไม่ได้ค้นพบเองแต่ศาสตร์ต่างๆที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับนั้นมาจากพระเจ้าครับมาจากพระเจ้ามันจึงเป็นความมหัศจรรย์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านก็ไม่ได้ครับอ่านภาษาอาหรับเนี่ยอ่านไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ไม่รู้นะครับภาษาอาหรับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอุมมีนะครับคือคนสามัญที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ศาสตร์ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์รู้ได้อย่างไรและไม่ใช่แค่เรื่องนี้พี่น้องครับอีกหลายๆเรื่องในเชิงฟิสิกส์ในเชิงดาราศาสตร์เทวจักรแต่ในเรื่องนี้นั้นกล่าวถึงวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนี้ว่าอ๋อที่ไปที่มาของคนเรานั้นเกิดมานั้น3ขั้นตอนนี้สำคัญครับเริ่มการมีชีวิตของเรานะครับสเต็ปการมีชีวิตของเราตั้งแต่1 2 3ครบ120วันมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบมาไม่นานมานี้และประจักษ์ว่าตรงกับสิ่งที่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันทำให้เราได้มีความตระหนักว่าอ๋อในหลักการของเราเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันในการมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นไปได้ยังไงล่ะคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และจะนำศาสตร์องค์ความรู้แบบนี้มาเผยแผ่กับชาวโลกมาบอกกับเราเป็นไปไม่ได้1,400กว่าปีที่ผ่านมากับความรู้อันทันสมัยแบบนี้ที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในสมัยนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์รู้ได้ก็เพราะว่าเป็นวะฮีเป็นองค์การเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วก็สอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั้นประเด็นนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับบอกกับเราก็บอกกับเราให้เราได้มีความตระหนักว่าอ๋อในหลักการอิสลามของเรานะฮะมันเป็นหลักการที่มีเป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับในตรรกะในเรื่องราวต่างๆในหลักการศาสนาเรานะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นตรรกะเป็นอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับและนอกจากสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วยังมีสิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นเหนือวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแก่นของเรื่องนะครับแก่นของเรื่องการที่ในหะดีษนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในศาสนาเฉพาะในเรื่องหลักการศรัทธานะฮะอธิบายในสิ่งที่จับต้องได้ที่เรารู้เราเข้าใจนะครับให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เชื่อเสร็จแล้วก็จะอธิบายต่อมาแล้วว่าอ๋อ นอกจากสิ่งที่จับต้องได้เป็นตรรกะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนั้นยังมีสิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์
ดูในฮะดีษนี้กล่าวว่าอย่างไรครับซุมมายุรซะลาอิลัยฮิอัลมะลักุฟะยัมฟุกุฟีฮิอัรรูห์ตะมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์มาและเป่าวิญญาณไปในร่างของเด็กน้อยที่อยู่ในครรภ์นั้นหลังจากครบ120วันแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าชีวิตเป่ารูห์วิญญาณไปในร่างของเด็กนั้นเรื่องของรูห์เรื่องของดวงวิญญาณเป็นยังไงครับมันเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะค้นคว้าแก่นจริงๆของเรื่องของรูห์วิญญาณเป็นอย่างไรมาอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะฮะก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ลึกถึงแก่นของเรื่องนี้ได้อธิบายได้เพียงแค่ผิวเผินเพราะมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ไม่เห็นแต่ถามว่ามีไหมวิญญาณมีทุกคนรู้วิทยาศาสตร์รู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีองค์ประกอบ2 ส่วนใช่ไหมครับมีส่วนที่เป็นร่างกายอันนี้เรารู้กันดีจับต้องได้2 สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นข้างในสิ่งที่มันเหนือพ้นญาณวิสัยเราที่เรามองไม่เห็นนะฮะเป็นเรื่องของวิญญาณจะถามว่าเชื่อว่ามีไหมมีก็เพราะเราได้ประจักษ์กันนะครับคนเราเมื่อมีวิญญาณอยู่เราก็มีความรู้สึกแบบนี้สัมผัสได้นะครับมีลมหายใจแต่ถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างไม่หายใจนะครับนั่นคือการสิ้นสุดของอายันชีวิตของคนเราใช่ไหมครับดังนั้นชีวิตนะครับที่เริ่มกันมีชีวิตในอิสลามสอนไว้เลยครับเมื่อครบ120วันแล้วนั้นอัลลอฮ์จะส่งมาลิกะห์มานะครับทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป่ารูห์เป่าวิญญาณซึ่งวิญญาณรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเรารู้เพียงแค่ผิวเผินแต่วิญญาณนั้นคือเป็นหนึ่งในส่วนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะสร้างมาเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตให้กับเราเป็นสิ่งที่คู่กับร่างกายเราเป่ามาแล้วทำให้ร่างนั้นมีการเคลื่อนไหวครับเด็กพอครบ120วันแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับการเคลื่อนไหวเด็กจะดิ้นแหละก่อนหน้านี้จะไม่ดิ้นนะครับแต่ครบ120วันแล้วพอมาลิกัสนำรูห์วิญญาณมาเป่านั้นครับดิ้นแล้วเด็กจะดิ้นแล้วและในขณะที่นำวิญญาณมาเป่านั้นในขณะนั้นเองวายุมารุบิอัรบะอ์กะลิมาตินมาลิกัสท่านนั้นถูกนำมาให้บันทึก4เรื่อง4ประโยคต่อไปนี้4เรื่องราวต่อไปนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการศรัทธากับสิ่งที่พ้นญาณพิสัยสิ่งที่การเป็นการศรัทธาล้วนๆฮะการศรัทธาล้วนๆเป็นความเชื่อล้วนๆครับอะไรบ้างครับ1บีกัตบิริสกี1ครับบันทึกโดยการบันทึกริสกีของคนๆนั้นเด็กคนนั้นเด็กน้อยคนนั้นเกิดมาแล้วนั้นเขาจะมีริสกีมีปัจจัยยังชีพอะไรบ้างเขาจะได้อะไรบ้างครับในสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาเกียรติตำแหน่งอะไรเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างบันทึกไปเลยฮะเอ๊ะแล้วบันทึกแบบไหนอันนี้แหละฮะที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะฮะเป็นแก่นของเรื่องคือศรัทธาฮะเรื่องนี้ศรัทธาจะตอบตรรกะในเชิงของวิทยาศาสตร์เอ๊ะเด็กมาแล้วบันทึกมามันเป็นแบบไหนไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรมครับแต่เป็นเรื่องของนามธรรมในเมื่อว่าเราศรัทธาวิญญาณเป็นเรื่องจริงแต่เราก็ไม่เห็นวิญญาณเป็นอย่างไรศรัทธาในเรื่องของอัลลอฮ์การเป็นกันอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายะลีกุบิญะลาลิมะกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะทรงเป็นอะไรแต่ถามว่ามีแน่นอนไหมแน่นอนมีแน่นอนเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันฮะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหนือตรรกะเหนือวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นแก่นของอิสลามเลยนะฮะที่เป็นความเชื่อการศรัทธาล้วนๆเลยเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพเขาจะมีเท่าไหร่นะครับรวยจนแบบไหนมีเงินเท่าไหร่วันนี้วันไหนได้เท่าไหร่ในขณะที่120วันที่อยู่ในครรภ์นะฮะอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วนะครับบันทึกที่2ครับอาจารีฮีเขาจะตายเมื่อไหร่อายันของเขาชีวิตของเขานั้นจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่อัลลอฮ์กำหนดไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับว่าเราวันนั้นอายุจะยืนเท่าไหร่จะตายเมื่อไหร่นะครับนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพที่เราจะได้รับเรื่องของความเป็นความตายอายันอยู่จะอยู่กับเราเมื่อไหร่ในเรื่องนี้ครับถ้าหากว่าเราได้ลึกซึ้งแล้วก็ได้มีความมั่นคงในเรื่องนี้มันจะทำให้เราสบายใจฮะทำให้เราได้สบายใจสบายใจยังไงฮะริสกีปัจจัยยังชีพของเราอายุไขของเราการตายของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้ว
เรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุทรงกำหนดมาแล้วส่วนหน้าที่ของเรานั้นคือหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นนามธรรมเป็นการศรัทธานะฮะเป็นการศรัทธาล้วนๆที่เราเชื่อเราศรัทธาครับในประเด็นดังกล่าวนั่นคือแก่นของหลักการศรัทธาในอิสลามเราหนึ่งในแก่นที่หลักที่มีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่กับวิถีชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะสบายใจเราจะโล่งใจเราจะสบายใจไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเป็นแบบใดก็ตามเราจะสบายใจเดี๋ยวกลับมาในข้อนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวอธิบายหะดีษนี้ผ่านไปในรอบแรกก่อนอัลลอฮ์กำหนดมา4ข้อ4ประการนะครับ4ประการในขณะที่เด็กน้อยอยู่ในครรภ์ของมารดาเมื่อได้120ปีแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาสิ่งต่อไปนี้นะครับ1ของริสกีปัจจัยยังชีพของเขา2อายันการตายของเขาการอายุของเขาจะอายุเท่าไหร่แล้วก็3ครับว่าอามาลีฮีการกระทําของเขาเขาจะทําอะไรเขาจะพูดอะไรเขาจะทําอะไรเริ่มมาเลยครับเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเนี่ยคิดอย่างไรทําอะไรมีอาชีพอะไรในแต่ละวันทําอะไรเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้มาลิกานั้นบันทึกไว้แล้วฮะบันทึกไว้แล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรวันนี้เราจะมาเรียนหนังสืออัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับบันทึกไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรว่าเราจะคิดอะไรในแต่ละวันอดีตปัจจุบันอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์นั้นบันทึกไว้120วันไว้แล้วเอ๊ะแล้วที่บันทึกไว้120วันเนี่ยมันจะค้านกับที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ที่ลาวฮิมะห์ฟูซหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ให้รู้ว่าอ๋อ120วันในครรภ์ของมารดาในขณะนั้นอัลลอฮ์กำหนดมา4เรื่องที่มีความสำคัญมีสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของเรามากที่สุดข้อที่3คือการกระทำของเรานะในรายละเอียดการกระทำเราจะทำอะไรในแต่ละวันจะเป็นอะไรมีอาชีพอะไรนะครับทำอะไรบ้างเนียดอย่างไรบ้างเขียนอะไรบ้างบันทึกอะไรบ้างอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มาลาอิกะห์นั้นกำหนดมาเป็นกำหนดในสเต็ปที่2ครับกำหนดใน120วันนั่นแล้วครับ4ครับว่าชากียุนเอาสัยดุนมันถือว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่พูดง่ายๆครับเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์สุดท้ายแล้วนั้นวาระสุดท้ายของเขาคนๆนั้นจะเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์ชากียุนคือคนที่มีความทุกข์ทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือในนรกอัยยาดัมบิลละเอาสัยดุนหรือเป็นคนที่มีความสุขสุขที่ยิ่งใหญ่คือสุขอย่างแท้จริงนั่นคือสุขในสวรรค์เขาจะเป็นอย่างไรตายอย่างไรเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ง่ายๆนะครับ4เรื่องนี้บันทึกไว้แล้ว120วันบันทึกไว้ในแต่ละคนเลยนะครับจำได้ไหมครับ4ข้อนะครับ1ที่บันทึก120วันในครรภ์ของมารดาในขณะที่4เดือนนั้นแต่ละคนเลยนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกว่า1ริสกีปัจจัยยังชีพ2อายันตายเขาจะอายุเท่าไหร่เราจะอายุเท่าไหร่3การกระทําของเราการไม่ใช่การกระทําอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าอาชีพเราอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกเรื่องราวครับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราทําทั้งหมดเลยนั้นกําหนดมาในครั้งนี้แล้วครับแล้วก็ข้อที่4ครับใช่นั่นคือสุขหรือทุกข์เป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์เดี๋ยวเข้ามาคุยกันในข้อที่ในประเด็นนี้นะครับซึ่งประเด็นที่มันเป็นไฮไลท์ของเราเป็นแก่นของเรื่องที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วสเต็ปเรื่องที่3หมดที่3ในหะดีษนี้เรื่องแรกคือเรื่องวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ไล่มานะครับในการที่เรามีชีวิตอยู่ในเรื่องของเราที่เป็นตัวตนที่กำเนิดเราข้อที่2เกิดมาแล้วนั้นก็ทํา4ก็มีเรื่องเรา4ข้อในตัวเขาเสร็จแล้วเรื่องที่3มันเป็นเรื่องที่มันละเอียดยิ่งกว่ามันเป็นอีมานขั้นสูงยิ่งกว่านั้นครับกว่าขั้นแรกอีกริสกีของเราจะมาเมื่อไหร่อายันความตายมาเมื่อไหร่อยู่ที่อัลลอฮ์กันเราทำอะไรอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือตรรกะเหนือวิทยาศาสตร์แล้วนะครับแต่ข้อที่ประเด็นที่สุดท้ายนะฮะที่หะดีษนี้ได้กล่าวไว้เนี่ยมันลึกยิ่งกว่านั้นฮะต้องอาศัยการอีมานการศรัทธาในระดับสูงเชื่อเลยนะครับเป็นแบบไหนครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวไว้ว่าفوالله لا إله إلا لا إله غيره ฉันขอสาบานกับอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นการบ่งบอกครับว่าประเด็นนี้มันยิ่งใหญ่มันต้องใช้อีมานในระดับสูงมากเลยนะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์จะกล่าวเรื่องนี้มานั้นสาบานกับอัลลอฮ์ว่าเป็นเรื่องจริง
ป็นหลักการของเราเป็นหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาของเราเรื่องเป็นอย่างไรครับอินนะอะฮาดะกุมลายะมะลุมีบิอามะลิอะห์ลิลญันนะห์คนๆหนึ่งอาจจะมีคนๆหนึ่งครับที่ภายนอกนั้นเขาทําความดีซึ่งเป็นการกระทําของชาวสวรรค์ทําความดีครับเขาทําเขาบวชเขาซะกาตเขาละหมาดเขาทําซอดาเกาะห์ทําภายนอกนั้นยังไงได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนดูดีนะฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูบัยนะฮาอิลลาซิรออนจนกระทั่งว่าอายันของเขานั้นได้มาวาระสุดท้ายเขาจะได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วด้วยกับความดีที่เขาทำมานั้นห่างจากสวรรค์นั้นประมาณเพียงแค่หนึ่งศอกหรือชีวิตของเขาในขณะนั้นนั้นประมาณอีกหนึ่งศอกก็จะไปสวรรค์แล้วก็จะถึงอายันแล้วแต่ประเด็นคือฟายัสบิกุอะลัยฮิอัลกิตาบุแต่กำหนดของอัลลอฮ์มากำหนดว่าเขาจะเป็นชาวนรกดูดีนะอัลลอฮ์กำหนดว่าเขาจะเป็นชาวนรกฟายะมะลุบีอามะลิอะห์ลินนาร์คนๆนั้นยังไงก็ต้องทำสิ่งที่เป็นทำให้เขาลงนรกแม้ว่าเหลืออีกนิดเดียวจะได้เข้าสวรรค์แล้ววาระสุดท้ายของเขานั้นเกือบจะถึงอายันแล้วแต่ถ้าถูกกำหนดมาว่าจะเป็นชาวนรกฟายะมะลอะห์ลินนาร์ฟายะตุคุลฮาคนๆนั้นยังไงต้องทำสิ่งที่ทำให้เขาลงนรกและเขาเป็นเหตุให้เขาลงนรกอันนี้ต้องใช้อีหม่านขั้นสูงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ให้เราได้เชื่อในเรื่องนี้ก่อนหลักการศรัทธาของเราจะเป็นแบบนี้ครับทำให้เราได้มีความเข้าใจครับว่าชีวิตเรานั้นประมาทไม่ได้เลยประมาทไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ครับสิ่งที่เราทำในวันนี้นั้นจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์หรือไม่แต่กฎของอัลลอฮ์ทำดีอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ทำชั่วลงนรกอันนี้กฎแต่มันยังมีข้อปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นรายละเอียดรองลงมาครับเพื่อไม่ให้เรานั้นย่ำใจประมาทในชีวิตเรานะครับโอ้ว่ายังไงเราชาวสวรรค์อย่างแน่นอนเราทำความดีมาตลอดยังไงได้เข้าสวรรค์มันไม่ใช่พี่น้องครับมันไม่ใช่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่าอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมการที่จะตัดสินคนหนึ่งคนใดจะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์นั้นอามานที่จะตัดสินคนใดเป็นชาวนรกชาวสวรรค์นั้นอยู่ที่สุดท้ายวาระสุดท้ายของชีวิตวาระสุดท้ายของชีวิตเสร็จแล้วรายละเอียดก็คือคนคนหนึ่งทำความดีมาตลอดเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาว่าคนนี้เป็นชาวนรกยังไงคนคนนี้ต้องทำงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้เข้าลงนรกมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นประมาทไม่ได้เลยตัวผมเองก็ประมาทไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเรานั้นเป็นอย่างไรอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างไรแต่หน้าที่เราคือประมาทไม่ได้และพยายามรักษาตนเองและขอกับอัลลอฮ์และทำความดีอินชาอัลลอฮ์สิ่งนี้จะทำให้เราได้รอดไปได้ครับประเด็นต่อมาว่าอินนะอะฮาดะกุมลายะมะลุบิอามะลิอะห์ลินนาร์อาจจะมีคนๆหนึ่งคนที่2นะครับชีวิตของเขานั้นทําความผิดทําความชั่วชาวสิ่งที่ทําให้ลงนรกครับกินเหล้าเมานะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอามันของชาวนรกฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรออันจนกระทั่งว่าระยะสุดท้ายของเขานั้นอยู่เพียงแค่1ศอกเท่านั้นที่เขาจะเสียชีวิตวาระสุดท้ายของเขานั้นเกือบที่จะลงนรกอยู่แล้วอายันกำลังจะตายแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ฟายัสบิกุอะลัยฮิลกิตาบแต่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาว่าเป็นชาวสวรรค์ฟายะมาลุบีอามะลิอะห์ลินญันนะห์คนคนนั้นจะทำงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้นะฮะฟายะดุคูลูฮาและเป็นเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์โอ้โหเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ผมบอกว่าสเต็ปหะดีษนี้ได้วางสเต็ปเอาไว้การศรัทธาที่สอดคล้องกับตรรกะการกำเนิดมนุษย์โอเคเป็นสิ่งที่สอดคล้องแม้ว่าในยุคนั้นในยุคบรรดาซอบะฮ์นะครับเขาไม่รู้การกำเนิดแบบนี้ว่าวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์สเต็ป3สเต็ปใหญ่ๆเขาไม่รู้แต่เขาเชื่อปัจจุบันนี้เรารู้เราเข้าใจเลยครับว่ามันเป็นสเต็ปที่เป็นตรรกะเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในหลักการศาสนาเราโอเคเรายอมรับสเต็ปที่2ยากขึ้นมานิดนึงจับต้องไม่ได้เรื่องกำหนดของอัลเลาะห์อัลเลาะห์กำหนดมาอัลเลาะห์กำหนดริสกีเราปัจจัยยังชีพเราการเป็นการตายของเราการกระทำของเราจะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์สเต็ปหนึ่งและสเต็ปสุดท้ายพี่น้องครับมันเป็นสเต็ปที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยการศรัทธาล้วนๆเลยคนคนหนึ่งเขาอาจจะทำความดีมาตลอดแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าคนคนนั้นเป็นชาวนรกยังไงคนนั้นต้องทำงานชิ้นหนึ่งทำให้เขาได้ลงนรกได้ทำให้เรานั้นไม่ประมาทไม่ย่ำใจนะครับในหลักการศาสนาและเช่นเดียวกันคนคนหนึ่งอาจจะทำงานชิ้นชีวิตของเขานั้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เขาลงนรกบาป
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลากำหนดว่าคนคนนั้นเป็นชาวสวรรค์สุดท้ายครับคนคนนั้นต้องทำงานชิ้นหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ในวาระสุดท้ายของเขาทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้มันทำให้เรานั้นอย่าไปดูถูกคนที่เขาทำความผิดเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาเป็นอย่างไรนะครับให้กำลังใจเขาดูเขาในมุมมองที่ดีอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามและไม่ให้เราท้อแท้หมดหวังแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะฝืนคำสั่งเขาแล้วจะเป็นยังไงก็ตามครับไม่สำคัญขออย่างเดียวว่าขอให้เราได้มีเจตนาที่ดีมีการกลับเนื้อกลับตัวที่ดีอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาส่งให้กับเราพี่น้องครับในเรื่องที่สามนะฮะมีรายละเอียดที่อยากจะอธิบายฮะมันเป็นแบบไหนคนคนหนึ่งที่เป็นชาวที่ทำงานชิ้นหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์เสร็จแล้วอัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นชาวนรกยังไงก็เป็นชาวเขาต้องทำงานชิ้นหนึ่งในเรื่องนี้ครับในฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งครับชายคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่ต่อสู้รบในสงครามศาสนาครับรบไม่กลัวตายจนกระทั่งว่าบรรดาซอบะฮ์นะครับเห็นว่าคนคนนี้ยังไงเป็นชาวสวรรค์แน่นอนเพราะว่าเสียสละนะครับหยาดเหงื่อในการปกป้องศาสนาแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฮูมินอะฮลินนารคนนี้ยังไงเป็นชาวนรกทำให้บรรดาซอฮาบะห์ตกใจครับมันเป็นไปได้ยังไงที่ก็เราเห็นเขาทำความดีอันยิ่งใหญ่เลยแต่จะเป็นชาวนรกได้ยังไงครับทำให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งครับสะกดรอยตามคนนี้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงถามว่าเชื่อไหมครับเชื่อฮะดีษคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยังไงเราเชื่อมัน 100% บรรดาซอฮาบะห์ก็ดูครับว่าจะเป็นมันเป็นไปเป็นยังไงที่คนคนนี้เป็นชาวนรกได้สมรภูมิอีกครั้งนึงเกิดขึ้นคนคนนี้นั้นออกทำการรบเสร็จแล้วนั้นในขณะที่ทำการรบนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ็บไม่สามารถที่จะสะบัดอดทนได้จนถ้าว่าคิดว่ายังไงอยากจะฆ่าตัวตายต้องการจะฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็นำเอาหอกปักไว้เสร็จแล้วก็นำตนเองนั้นไปที่หอกนั้นนะครับแทง นะครับใช้แรงที่มีอยู่นั้นให้หอกแทงของตนเองจนทั้งว่าหอกทะลุหลังสอบว่าคนที่สะกดรอยตามก็บอกว่าใช่แล้ววันนี้ฉันเห็นแล้วสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกว่าคนนี้เป็นชาวนรกนั้นแบบนี้เองเขาฆ่าตัวตายครับเขาเกือบจะได้สวรรค์อยู่แล้วทำความดีมาตลอดใช่ไหมครับแต่วาระสุดเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดว่าเขาจะเป็นชาวนรกยังไงเขาต้องทำงานชิ้นหนึ่งที่เป็นชาวนรกทำให้เป็นเหตุเขาได้ลงนรกนั่นคือหะดีษนี้เลยฮะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับเราไว้นั้นสอนกับเรานะครับในข้อนี้สำคัญเราประมาทไม่ได้เลยในการใช้ชีวิตของเราเราอย่าคิดนะครับว่าในวันนี้เราทำความดีมากเราละหมาดมากเราซะดะเกาะห์มากอย่าไปคิดแบบนั้นครับขอให้เราได้มั่นใจว่าเราไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายเป็นยังไงขออย่างเดียวครับขอหน้าที่เรานั้นทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็มั่นใจในรอบมากความเมตตาของอัลลอฮ์เราก็จะรอดปลอดภัยครับชายคนที่สองครับในสงครามอุฮุดมีมุชริกีนอาหรับคนหนึ่งครับที่ไม่ยอมรับอิสลามแต่ในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ยกทัพไปในสงครามอุฮุดนั้นอัลลอฮ์ไหวใจให้คนคนนั้นรับอิสลามครับเข้าร่วมสมรภูมิกับกองทัพมุสลิมีนแล้วก็ออกรบกับบรรดามุสลิมีนแล้วเสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นเมื่อสงครามจบนะครับเขายังบาดเจ็บอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ไปประคองร่างเขาแล้วถามว่าที่ท่านมาร่วมรบเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านกลัวสิ่งใดหรือมีความท่านกลัวสิ่งใดหรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านมาออกมารบกับมุสลิมต่อก่อนหน้านี้ท่านเป็นศัตรูของมุสลิมแต่วันนี้ท่านมารบในกองทัพมุสลิมเพราะเหตุใดชายคนตอบว่าร็อกบะตันฟินอิสลามเพราะฉันมีความรักมีความกระหายในอิสลามมีความรักมีความกระหายในอิสลามเสร็จแล้วคนคนนั้นก็ถึงอาญันของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับฮะดิษอธิบายในคำในเรื่องนี้ครับว่าคนคนหนึ่งอาจจะทำความผิดมาชั่วชีวิตจนกระทั่งว่าอาญันความตายของเขานั้นคืบคลานเข้ามาวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ยังไงได้เข้าสวรรค์ยังไงได้เข้าสวรรค์คนคนนี้นั้นเป็นการอธิบายเป็นเชิงรูปธรรมเลยนะครับเป็นชาวอธิบายเชิงรูปธรรมเลยว่าอ๋อสิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาแล้วขอให้เราได้รู้นะครับกฎของอัลลอฮ์ทำดีอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่ทำลายอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งคนที่ทำความดีหรอกครับแต่เผื่อไว้นิดหนึ่งเผื่อไว้ครับอาจจะมีบางเคสเล็กๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีบางคนที่ทำดีมาตลอดแล้วแต่ได้ลงนรกก็มีนะฮะแต่ส่วนน้อยมากส่วนน้อยมาก
นะครับมันทำให้เราได้เข้าใจครับทำให้เราได้เข้าใจชีวิตเรานั้นประมาทไม่ได้เลยในชีวิตนี้นั้นอย่างไรก็ตามครับในประเด็นนี้ผมว่ามันประเด็นที่มีความสำคัญวาระสุดท้ายของชีวิตขอให้เรานั้นได้จบชีวิตลงในสภาพที่ฮุสนุลข้อตีมาคือตายสวยตายดีคือตายมีอีหม่านตายได้สวรรค์เป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดว่าซาอีดุนเป็นผู้ที่มีความสุขอันยิ่งใหญ่คือความสุขในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราขอให้เราได้มีความตระหนักเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ฟังหะดีษนี้แล้วนั้นมันเตือนสติเตือนใจของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเรานั้นประมาทไม่ได้ท่านอุมัรบินคอตอบโหเป็นคนที่ดีที่สุดอันดับ2นะครับในบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐอันดับ2รองคนเดียวครับคือรองท่านอบูบักรอัสซิดดีคนเดียวใช่มั้ยครับท่านอุมัรบินคอตอบกล่าวคำที่มันน่าคิดมากครับท่านได้กล่าวว่าถ้าหากได้ในวันกิยามะห์ทุกคนเลยนั้นอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์มีเพียงแค่คนเดียวที่เป็นชาวนรกฉันก็ยังกลัวว่าอาจจะเป็นฉันก็ได้เห็นไหมฮะถ้าในวันนั้นมีคนเดียวที่อัลลอฮ์เอาลงนรกทุกมัดเป็นข้อตอบด้วยความกลัวในหัวใจของท่านท่านบอกว่าอาจจะเป็นฉันก็ได้นั้นในชีวิตของท่านจึงพยายามทุ่มเทเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแลกมาให้ด้วยสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องที่ผมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนนั้นจะต้องมีความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญอย่าประมาทในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะประมาทในเรื่องของนรกสวรรค์ความผิดพลาดในด้านอื่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเราขาดทุนค้าขายกำไรแก้ตัวใหม่ได้ครับผิดแก้ตัวใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในวันนั้นผิดในวันนั้นในวันที่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้มันเป็นความผิดอันยิ่งใหญ่นะครับนั้นขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความมุ่งมั่นและพยายามใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทมีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าที่ตัดสินสุดท้ายนั่นคือตัดสินในวาระสุดท้ายมวยที่ชกกันมาครับอาจจะมีคนที่มีคะแนนนำมาตลอดเลยเป็นคะแนนนำมาตลอดเลยแต่ยกสุดท้ายโดนน็อกก็ได้โดนหมัดน็อกก็ได้โดนคู่ต่อสู้หมัดฮุกไปที่ใบหน้าหมัดเดียวทำให้สลบและแพ้ได้เราอย่าลืมในข้อนี้ว่าเราแม้ว่าจะทำความดีมาตลอดอยู่ในกรอบมาตลอดแต่ยังไงอย่าประมาทอย่าย่ำใจขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาว่าให้เรานั้นเป็นคนที่ตายดีเป็นคนที่มีอีหม่านอยู่ในกรอบในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นครับนั่นคือเรื่องราวสเต็ปในหะดีษนี้นะครับกล่าวถึง3เรื่องเรื่องใหญ่ๆเลยครับการวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์ที่เราเกิดมาเป็นอย่างไรในสิ่งที่สอดคล้องกับตรรกะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เรายอมรับและแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ในอิสลามในศาสนาของเราที่เป็นหลักการที่สอดคล้องกับตรรกะใช่ไหมครับ2เป็นข้อที่2ข้อที่3นะครับเป็นสิ่งที่เหนือตรรกะเหนือตรรกะเหนือความคิดเหนือความอ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมแล้วจับต้องไม่ได้ในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของการความดีในเรื่องของในเรื่องของเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรียกว่ากอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันเป็นอย่างไรและมีผลกระทบอย่างไรกับวิถีชีวิตของเราซึ่งเรามาเจาะกันในประเด็นในช่วงนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรอาจจะมีคำถามครับถามได้ครับซึ่งถามจะถามคนที่มาสดนี่ก็จะถามและถ้าหากคนที่ดูไลฟ์สดของอารุณเคสนะครับ ผมจะลิงก์กับอารุณเคสไว้อาจจะถามเข้ามาในอารุณเคสผมก็จะตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรในประเด็นนั้นนะครับดูหลักการก่อนครับในเรื่องของกอดอกอดัรคำว่ากอดอคำว่ากอดัรนะฮะเราแปลรวมกันเลยว่าลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์การกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสองคำนะครับสองประโยคคำว่ากอฎอคำว่ากอดัรกอฎอกอดัรบรรดาอุลามะบอกว่าคำสองคำเนี่ยความหมาย ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกัน 100% กอฎอกอดัรลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเรื่องนี้เป็นรุกลอีหม่านการศรัทธาข้อที่6ของมุสลิมเราใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศรัทธาถ้าหากว่าเราศรัทธาในอัลลอฮ์แต่เราไม่ศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัรใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มันมีความสำคัญและ
ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราที่ผมเกริ่นในเบื้องต้นแล้วว่าเอ๊ะทำไมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟในยุคนั้นหรือคนที่เขามีอีหม่านในระดับสูงนะฮะในชีวิตของเขากลับมีความสุขเขาจะไม่กังวลกับเรื่องของอนาคตจะเป็นยังไงริสกีจะเป็นอย่างไรจะตายเมื่อไหร่เขาไม่ได้กังวลในเรื่องนี้ซึ่งมันผิดกับเราท่านๆกับมนุษย์ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับที่เรากังวลมันจะมีจะกินจะอยู่อย่างไรจะมีชีวิตอย่างไรนะครับกลัวเจ็บกลัวจนกลัวตายกลัวไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราไม่เคยกลัวคือไม่เคยได้กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหนึ่งในเหตุสำคัญครับเพราะว่าขาดความเข้าใจที่แท้จริงสองขาดการเข้าถึง2ข้อนะครับอาจจะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าถึงก็ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจและเข้าถึงในเรื่องนี้แล้วเราจะปลดล็อกอะไรกับชีวิตของเราได้หลายๆอย่างเพราะอะไรฮะเพราะในเมื่อชีวิตของเรามันไม่มีใครที่สมหวังตลอดใช่ไหมครับไม่สมหวังตลอดพี่น้องครับวันนี้ผมมานะครับตั้งใจมาครับดูทบทวนเนื้อหาที่จะมานำเสนอมีความกระตือรือร้นอยากที่จะนำเสนอแต่เช้าเลยแต่มีปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับมารถติดอะไรบ้างครับทำให้มาล่าช้าแต่พยายามและพยายามที่จะทำแต่ผลออกมาเป็นอย่างไรเราวางใจในเรื่องนี้จะมาพูดเรื่องกดอกระดัดอัลลอฮ์ก็ให้ทำข้อสอบกดอกระดัดก่อนที่จะมาสอนก่อนที่จะมาแบ่งปันกันในวันนี้เช่นเดียวกันครับแต่พอจับกดอกระดัดได้นะครับความรู้สึกระส่ำระสายที่กังวลแล้วก็ไม่สบายใจมันทำให้นิ่งได้ฮะนิ่งได้เพราะว่าอ๋อเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเราพยายามแล้วนะครับรถไม่เคยติดแบบนี้แต่วันนี้ติดมากที่จะมาแต่ละขึ้นสะพานมานะครับติดมากธรรมดาชั่วโมงหนึ่งนั้นก็เหลือแต่วันนี้นั้นไม่พอนะครับขาดไปอีกชีวิตเราจะเจอแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่มีความสมบูรณ์แบบนะครับวิกฤตเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเราจะรับมือยังไงในภาวะที่มันมีความในภาวะที่สถานการณ์ต่างๆนั้นมันเกินที่เรานั้นจะคาดหวังคาดเดาในวิถีชีวิตของเราข่าวดีคืออัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเรามีอีมานศรัทธาโดยเฉพาะความเข้าใจและเข้าถึงอีมานศรัทธากับเรื่องนี้ที่เรานำเสนอกับเรื่องของกอฎอกอดัรศรัทธาลิขิตที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้ยินดีด้วยนะครับที่เรามานั้นร่วมแบ่งปันกันรับกันสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่วันนี้ที่รับฟังนะครับรับชมกันทางเพจสดแล้วก็อาจจะเป็นเทปนะครับภายหลังนั้นก็หลายๆเพจที่ร่วมกันในวันนี้พี่น้องครับกลับมานะครับในประเด็นแรกกอดอกอดัรครับกอดอกอดัรข้อแรกนะครับกอดอกอดัรเป็นคำที่สอดคล้องกันเหมือนกันแต่ไม่ 100% และมันต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันกอฎอกอดัรกอฎอแปลว่าเกิดแล้วอัลเลาะห์กําหนดเกิดแล้วเช่นวันนี้เรามาเรียนหนังสือเนี่ยวันนี้เรากําลังเรียนกันนี่แหละคือกอฎอเราเขียนนั่นแหละคือกอฎอเกิดแล้วครับเรามีลูกเราได้ตังค์แล้วกอฎอส่วนกอดัรคืออัลเลาะห์กําหนดไว้ก่อนที่เราจะมานั่งแบบนี้เรียนวันนี้อัลเลาะห์กําหนดที่เราฮินมะห์ฟูซแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนที่อัญจุมันอิสลามอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเรียกว่ากอดัรกอดัรคือกำหนดไว้ส่วนกอฎอคืออัลคอลคือให้เกิดเนรมิตให้เกิดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมามันจะเป็นคำสองคำที่อยู่คู่กันนะครับแยกกันไม่ได้นะครับต้องอยู่คู่กันความหมายในภาพรวมความหมายเดียวกันแต่ถ้าลงลึกในรายละเอียดแยกกันนิดหนึ่งนะครับกอฎอแปลว่าอัลคอลกูอัลลอฮ์ทรงเนรมิตให้เกิดแล้วตอนนี้ที่เราเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรามีเงินแล้วก่อนที่เราจะมีเงินเรามีอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วที่เราเห็นมาฟูซก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างจักรวาลนี้ถึง 50,000 ปีอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่นั้นเรียกว่ากอดัรคือกำหนดไว้แล้วเห็นไหมฮะสองข้อนี้ว่าสอดคล้องกันใกล้เคียงกันถ้าเข้าใจให้อธิบายรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้นั้นพอเอามารวมกันกอดอกอดัรมันก็เป็นเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วแล้วก็ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยอันนี้สำคัญนะครับโดยการอย่างรู้ของอัลลอฮฺและเดชานุภาพของอัลลอฮฺอันนี้สำคัญครับที่มาตอบโจทย์ได้เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราจะมีเงินเราจะหายป่วยไม่หายป่วยมันเกี่ยวข้องกับกอฎอกอดัรอย่างไรเกี่ยวข้องกันครับ
เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะการศรัทธาของผู้ที่มีอีหม่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองเมื่อเราได้รู้ถึงความหมายกอฎอกอดัรแล้วข้อที่สองมากอฎอกอดัรตั้งอยู่บนหลักการสี่ข้อสี่ข้อต่อไปนี้นะครับจิ๊กซอว์สำคัญครับที่เรานั้นจะปลดล็อกการศรัทธาเข้าใจการศรัทธากับกอฎอกอดัรได้ข้อแรกนะครับสี่ข้อข้อแรกที่กล่าวไว้เกินๆแล้วครับอิลมุลลอฮ์อัลอาซัลลีการอย่างรู้ของอัลลอฮ์อันนี้ต้องมีครับถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยมันอธิบายต่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นความเข้าใจที่เหมือนใช้กำปั้นทุบดินแต่ถ้าแยกแยะรายละเอียดอ๋อกอฎอกอดัรเกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งครับการอย่างรู้ของอัลลอฮ์อินนุลลอฮ์อัลอาซัลลีอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตอย่างรู้ของอัลลอฮ์นั้นไม่สามารถที่จะอธิบายได้การอย่างรู้ของอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ปัญญาของเราที่มีอยู่เนี่ย IQ 180ยังไงก็อธิบายไม่ได้มันเพราะอะไรฮะกุลลาวกานัลบะฮรุมีดาดันลิกะลิมาติหากว่าน้ำทะเลมานำมาเป็นหมึกเพื่อมาอธิบายในเรื่องราวของอัลลอฮ์หนึ่งในเรื่องราวของอัลลอฮ์คืออิลมุลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยละนาฟิดัลบะฮรุกับละอันตัมฟะดะกะลิมาติวะลาจินาบิมิสลิฮิมะดะดาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดในเรื่องของอัลลอฮ์ได้หรอกอย่างลึกซึ้งได้หรอกแม้น้ำทะเลหมดไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายในความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮ์ได้หรอกแม้จะนำน้ำทะเลมาเติมอีกเท่าเดิมและมาอธิบายเรื่องของศาสนาเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นคือความรู้ของอัลลอฮ์ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดเป็นคัมภีร์ไม่รู้กี่ล้าน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 นะที่อธิบายอย่างรู้ของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเกินตรรกะของเรานะฮะสติปัญญาที่เราจะรับได้นั้นในเรื่องนี้ก็คือเราศรัทธาในภาพรวมครับอัลลอฮ์อย่างรู้ของอัลลอฮ์การอย่างรู้ของอัลลอฮ์นั้นเหนือตรรกะเหนือเหตุเหนือผลที่เราไม่สามารถที่จะลงลึกในรายละเอียดได้แต่รู้มากเกินสติปัญญาสิ่งที่เรารู้ในวันนี้นะครับเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเองที่อัลเลาะห์ให้เรารู้นะเมื่อรู้แล้วจึงบันทึกจำไว้นะฮะเมื่อยังรู้แล้วก็จะมาข้อที่2คือกิตาบะบันทึกฮะรู้แล้วจึงบันทึกง่ายๆเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวางแผนในการบริหารจัดการมรรคโลกทั้งหมดเลยฮะวางแผนบันทึกไว้แล้ววางแผนไว้แปลนไว้แล้ววางแปลนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วเหมือนช่างที่จะก่อสร้างอาคารจะคล้ายๆกันเหมือนวิถีชีวิตของเราคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะมีแปลนมีแผนเอาไว้ใช่ไหมครับวันหยุดนี้ไปไหนอาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้จะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือความลุ่มลึกในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลุ่มลึกในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ศรัทธาล้วนแต่ในศรัทธานั้นมันมีหลักในการศรัทธาใช่ไหมครับอัลลอฮ์อย่างรู้เราสามารถที่จะรู้ได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาเหมือนผมเป็นครูครูอาลีเป็นครูผมหรือครูอาลีนะลูกศิษย์ของเรานะฮะเราสามารถที่จะแปะกระดาษไปเลยครับการสอบผลสอบครั้งนี้คนที่จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นใครครูอาลีพอที่จะเขียนได้ไหมครับลูกศิษย์ที่สอนนะฮะ 80% ไม่พลาดนะครับเขียนแปะไปเลยก่อนที่จะสอบด้วยซ้ำไปนะฮะยังไม่ทันสอบเลยนะฮะแปะไปเลยฮะคนนี้จะได้ที่1ที่2ที่3ที่4 80% ไม่พลาดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะผมหรือครูอาลีลูกทุกคนนะที่เป็นครูรู้ครับว่าเด็กคนนี้เขาเรียนอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรปฏิสัมพันธ์กับเขาซ้อมครับที่อัลเลาะห์ให้องค์ความรู้มาเนี่ยความรู้ที่พอมีอยู่นะสามารถที่จะแปะไว้มันก็จะหลักการคล้ายๆกันอัลเลาะห์ทรงรู้ในแต่ละคนนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรก่อนที่จะสร้างโดยซ้ําไปเพราะรู้อย่างรู้องค์ความรู้ที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ความอย่างรู้ในเรื่องนี้ความลุ่มลึกในเรื่องนี้เอาน้ําทะเลมาเป็นน้ําหมึกก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนั้นศรัทธาล้วนๆโดยที่มีหลักในการศรัทธาคือความรู้แบบนี้ที่ผมอธิบายฟังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการศรัทธากอฎอกอดัรข้อแรกนั่นคือความรู้อัลอาซัลลีความรู้อย่างรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออย่างรู้แล้วก็มาข้อที่2กิตาบะกิตาบะแปลว่าบันทึกแค่นั้นเองบันทึกนะครับบันทึกเหมือนที่เราวางแผนไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้ในกระดาษนะนั่นคือเหมือนกันเลย
อัลลอฮ์ทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาลนี้ทั้งหมดเลยและกับมนุษย์ทุกคนเลยนั้นที่เล่าฮิลมะฮฟูซเป็นกระดานที่ใหญ่มากเลยครับที่บันทึกเรื่องราวต่างๆมาหัวกายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆกับโลกนี้ใบไม้แต่ละใบที่จะหล่นมาก็จะบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเลยแค่นั้นเองบันทึกมาต้องเข้าใจนะครับบันทึกไม่ใช่บันทึกสปะเหมือนใครที่อยากจะเขียนไม่ใช่นะครับแต่บันทึกมานั้นด้วยกับอิลมุลลอฮ์อัลอาซัลลีรู้อย่างรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะทำอะไรวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอย่างรู้มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะสร้างจักรวาลนี้นะครับว่าผมพี่น้องทุกคนจะมาเจอกันที่อัญจุมันมาเจอกันได้บันทึกได้มาแบ่งปันกันอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกับเราทั้งหมดเลยนั้นเกิดขึ้น2ครั้งเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกได้ว่ากอดัดกำหนดไว้แล้ว2ครั้งที่2เนี่ยตอนนี้ที่เกิดเรียกว่ากอดอคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น2ครั้งในทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราทุกคนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ขึ้นกับโลกนี้นะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นจะโควิดหายไม่หายเมื่อใดวัคซีนจะได้เมื่อไรอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ในการอย่างรู้ของพระองค์นั้นก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างจักรวาลนี้ถึง 50,000 ปีด้วยซ้ำไปนั่นคือหลักการศรัทธาของเรานะครับว่าสเต็ปแบบนี้มุมินวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องมีเรื่องนี้ถึงจะมาปลดล็อกได้รายละเอียดได้เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่เราจะอย่างรู้และเข้าใจในเรื่องของกอดอกอดัดข้อที่2ครับ2ข้อ1ข้อ2ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับก็ง่ายๆหลักการง่ายๆอย่างรู้ใช่ผมว่าเป็นคำที่เหมาะมากเลยฮะการอย่างรู้อนาคตเมื่ออยู่รู้แล้วก็บันทึกไว้แค่นั้นเองว่าอะไรในฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทรงกล่าวว่า อาวะลุคอลกิลสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสร้างนั่นคืออัลกอลัมปากกานะครับซุมมากอละลาฮาต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตัดกับปากกาว่าอุกตุบปากกาเจ้าจงบันทึกปากกาทูลถามว่ายาอัลลอฮ์ฉันจะบันทึกอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตัดกับปากกาว่าอุกตุบมากอดีรุสสมาวาติวัลอัรฮัตตะตะกุมุสาบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจนตราบจนวันกิยามะห์นั่นคือปากกาหน้าที่ของปากกานะครับนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญในหลักการเรานะครับที่มีทั้งตักกะและสิ่งที่เหนือตักกะเป็นความเชื่อล้วนๆแบบนี้และความเชื่อนี้มันจะสอดคล้องกับหลักการที่มีความสำคัญในหลักการเรา1 2ไม่ยากเท่าไหร่นะครับข้อที่3ครับบิมาชีอะติลลาห์เอาบิอิรอดะติฮิในการบันทึกในการกำหนดมานั้นอัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ไม่ใช่สเปะสปะที่พูดไว้ไม่อยากจะนึกอยากจะบันทึกก็บันทึกไม่ใช่ในนั้นมีมาชีอะติลลาห์ประสงค์ของอัลลอฮ์และในนั้นมีฮิกมะฮ์ติบาลิกะห์ฮิกมะฮ์ที่บาลิกะห์แปลว่าเหตุผลวิทยาปัญญาที่ซ่อนเร้นอยู่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะมันหนึ่งในตัวแปรสำคัญครับที่จะปลดล็อกในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราเข้าใจในจุดนี้และนำดึงมาใช้กับวิถีชีวิตของเราแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างการที่เรานั้นหนักอกหนักใจกับเรื่องของอนาคตเสียอกเสียใจกับเรื่องของอดีตที่ผ่านมาโอ้ผมว่ามันเป็นยาสำคัญเลยครับเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกเราถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเข้าถึงอีหม่านล้วนๆต้องเป็นเรื่องของอีหม่านนะครับอ่ะสเต็ปที่3ในเรื่องนี้นะครับมาชีอะติลลาห์ประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าประสงค์สิ่งใดก็ตามไม่ว่าเจ้านะครับนึกสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะไปสอดคล้องกับประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นยังไงผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันสอดคล้องกันอย่างไรแต่รู้อย่างเดียวว่ามันจะไปสอดคล้องกันจำไว้นะครับเรื่องการศรัทธากับกอดอกอดัรในอุรุกลอีหม่านข้อที่6นี้กับลิขิตของอัลเลาะห์เป็นการเข้าใจการศรัทธาในภาพรวมแต่ในรายละเอียดเราไม่มีผู้ใดที่จะยังได้ 100% เอากันง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันมีหลักที่เป็นตรรกะที่เราเข้าใจได้2ที่เราไม่เข้าใจมันเหนือตรรกะมันไม่เข้าใจที่จะอธิบายได้ครับไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่าง 100% แต่อธิบายในภาพรวมได้เข้าใจในภาพรวมได้อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้น
แต่ในประสงค์ของอัลลอฮ์มันต้องคู่กับอะไรฮะมาชาอัลลอฮ์ประสงค์ของอัลลอฮ์หรืออิรอดะติลลาฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นมากับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะไปสอดคล้องกับฮิกมะฮ์ที่บาลิกะฮ์ฮิกมะฮ์ที่บาลิกะฮ์แปลว่าเหตุผลวิทยาปัญญาความดีที่ซ่อนอยู่ฮิกมะฮ์ที่บาลิกะฮ์แปลว่าความดีโอกาสดีๆที่ซ่อนอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงตรัสครับกุลลายูซีบานาอิลามะกะตะบัลลอฮุลานะจะไม่มีข้อกรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนอกจากสิ่งนั้นเป็นความดีที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วคำว่ากะตะบัลลอฮุลานะเนี่ยฮะแปลว่าเป็นโอกาสดีเป็นความดีที่อัลลอฮ์กำหนดมานั่นคือสเต็ปต่อมาครับสเต็ปที่มันสูงขึ้นมาอีกนะครับในเรื่องของมาชีอะตินละประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จะให้เกิดขึ้นอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดขึ้นอัลเลาะห์ต้องการให้เราได้รับความวิบัติหรืออัลเลาะห์ต้องการให้เราได้รับความยากลําบากโดยไม่มีการตอบแทนใดๆหรือไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่อย่าเข้าใจเพี้ยนๆแบบนี้นะครับบางคนเข้าใจนะฮะมีเรื่องจริงนะครับเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเอ้ยอัลเลาะห์ทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นแต่อัลเลาะห์ต้องการให้เกิดความดีผ่านบททดสอบผ่านความยากลําบากเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะได้อ่ะไม่อยากจะได้ความดีเพราะกลัวบททดสอบไม่สามารถที่จะรับบททดสอบนั้นได้จริงๆคือกลัวบททดสอบความดีไม่ความดียังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่วันนี้เจ็บแล้วหมอฉีดยานี่เจ็บแล้วครับตังหายไปมันหายไปแล้วแต่มันจะเป็นความดีหรือไม่เป็นความดีเนี่ยมันยังไม่รู้นะครับมันเป็นนามธรรมนะฮะซึ่งเรื่องนี้ฮะมันเป็นความลุ่มลึกเป็นการวัดใจในระดับสูงเลยฮะไม่ใช่ระดับธรรมดาแต่วันนี้เราคุยกันได้เลยนะฮะให้เรารู้ว่าหลักการเป็นแบบนี้เลยที่มันเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกอะไรกับเราได้หลายๆอย่างในการศรัทธาในเรื่องนี้เข้ามานะครับมาชีอะติลลาห์ประสงค์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นแต่ในการเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับมันจะเรียงสเต็ปกันมาอย่างรู้กับอัลลอฮ์และกำหนดของอัลลอฮ์และประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เกิดขึ้นกับเราขออย่างเดียวว่าขอให้เราได้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้เข้าถึงให้ได้นะครับว่ามาชีอะติลลาห์ประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นจะอยู่คู่กับฮิกมะฮ์ที่บาลิกะฮ์ความดีที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาพอเราจับข้อนี้มารวมกันให้ได้นะครับชีวิตเราจะปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างเลยครับแม้ว่าภายนอกนะครับจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความสูญเสียแต่ภายในเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้นะง่ายๆวิกฤตเป็นโอกาสนั่นแหละฮะคือความหมายที่อธิบายได้ง่ายๆแต่ต้องผ่านความเชื่ออย่าง 100% ในความเชื่ออย่าง 100% ที่อัลเลาะห์สัญญากับเราไว้มันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในประเด็นนี้ครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามในสนธิสัญญาฮูไดบียะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไปทำอุมเราะห์แล้วเข้าทำอุมเราะห์ไม่ได้ชาวมุชริกูนอาหรับนะครับส่งตัวแทนมาทำสนธิสัญญาสงบศึกและในสนธิสัญญาสงบศึกในนั้นมีข้อตกลงที่มุสลิมเสียเปรียบในข้อตกลงคือถ้าหากมุสลิมเข้ารับอิสลามแล้วนะครับคนมักกะเมื่อรับเข้าอิสลามแล้วนั้นจะอพยพมาอยู่กับนบีที่นครมะดีนะห์ยังไงนบีรับไม่ได้ยังไงต้องผลักออกไปในตอนนี้คนที่รับอิสลามอยู่ในความบริณะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครรับอิสลามใหม่ๆโดยเฉพาะที่มาจากมักกะฮ์ถ้ารับอิสลามแล้วยังไงนบีรับไม่ห้ามรับแต่ในขณะเดียวกันชาวนครมะดีนะห์หรือบุคคลใดก็ตามที่เป็นมุสลิมอยู่และอยากจะไปกลับไปสู่นครมะดีนะห์ไปเป็นเหมือนเดิมๆไปเป็นกาเฟรนบีห้ามไม่ได้ชาวมักกะฮ์รับได้มันเป็นการวัดใจมากข้อนี้ครับตามภายนอกมุสลิมเสียเปรียบเต็มประตูบรรดาซอฮาบะห์ส่วนใหญ่นั้นไม่เคยเห็นด้วยโดยเฉพาะท่านอุมัรบินคอตอบท่านอุมัรบินคอตอบเสร็จพอเสร็จสนธิสัญญาแล้วท่านอุมัรบินคอตอบมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกล่าวกับนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ไหนท่านสัญญากับเราว่าเราจะชนะเราจะพิชิตนครมักกะฮ์ได้แล้วทำไมเหตุการณ์เป็นแบบนี้นบีกล่าวตอบว่าอุมัรแล้วเราบอกเลยว่าเป็นปีนี้ในอัลกุรอานบรรทาวลงมาแน่นอนอิซาญะนัสอุลลอฮุลฟัตว่าชัยชนะนั้นจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นไม่ได้ระบุแล้วก็ไม่ได้บอกครับว่าจะปีใดนั้นท่านอุมัรบินคอตอบก็ยอมรับโดยดุษฎีแต่ข้างในเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าทำไมเป็นแบบนี้ภายนอกเสียเปรียบบรรดาซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับว่านี่เป็นบทบัญญัติยอมรับแต่ภายในของยังมีคำถามอยู่ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ยอมรับกันทุกคนหลังจากนั้นเหตุการณ์มันอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เข้าใจครับคนที่รับอิสลามชาวมักกะมาหนึ่งในนั้นคือลูกของซุเฮนคนที่ทำที่สัญญานะครับพอรับอิสลามในวันนั้นเลยนบีปฏิเสธรับไม่ได้ยิ่งสร้างความลำบากใจให้กับชาวนครมาดีนะโอ้เป็นห่วงคนนี้รับอิสลามแล้วแต่เรารับไม่ได้เขาต้องถูกขับออกไปแล้วเขาจะเป็นยังไงกฎก็คือกฎสัญญาคือสัญญาครับท่านรอซูลุลลอฮ์รับไม่รับนะครับทำให้ลูกชายของท่านซุเฮนคนนี้นะกลับไปแล้วนั้นเมื่อสัญญาว่ามาอยู่กับเข้าในความมดีนะไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกและตั้งเป็นเหมือนเป็น กองกำลังอิสระกองกำลังอิสระที่พยายามป้นสะดมสเบียคาราวานของชาวมักกะที่จะไปค้าขายก็จะมีกองเนี้ยป้นสะดมอยู่ตลอดเวลาครับเป็นเหมือนเป็นกองโจรแต่ป้นสะดมซึ่งสร้างความวิตกกังวลและสร้างความสูญเสียให้ชาวมักกะจนกระทั่งว่าไม่นานครับชาวมักกะต้องมาขอแก้กฎข้อนี้ครับว่ายารอซูลุลลอฮ์เปลี่ยนใหม่ว่ารับได้และรับได้แต่คนรับอิสลามที่เป็นชาวมักกะจะเข้ามาให้มุสลิมรับได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังจะบอกนะครับว่าบางเรื่องราวภายนอกดูเหมือนเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เป็นวิกฤตเป็นความสูญเสียเป็นความยากลำบากในชีวิตแต่ขอให้เราได้มั่นใจเชื่อครับว่ากุลลัยยุซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุละนาจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นนอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์กำหนดวงเล็บเป็นความดีให้กับท่านแล้วเราจะเลือกเอาว่าจะเป็นความดีหรือจะเป็น จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันอยู่ที่ความคิดความเชื่อเราถ้าเราเชื่อเป็นความดีในสัญญาของอัลลอฮ์ว่าในนั้นมีฮิกมะห์ที่บาลิกะห์มีวิทยาปัญญามีความดีซ่อนอยู่และเราหาเราจะพบความดีอันนั้นมันเป็นความเชื่อล้วนนะครับที่อัลลอฮ์วัดใจเราแต่ถ้าเราใช้ตรรกะความคิดของคนส่วนใหญ่มันเป็นวิกฤตมันจะเป็นโอกาสได้ยังไงนะฮะมันก็จะเป็นวิกฤตแบบนั้นนะฮะในเรื่องราวเดียวกันนะครับโควิดเกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮะทั่วโลกมองว่าเป็นวิกฤตแต่มุมมองของมุสลิมผู้ศรัทธาในวิกฤตนั้นมีโอกาสอย่างไรครับผมได้หนังสือมาครับคู่มือเผชิญโรคระบาดครับเป็นหนังสือที่แต่งโดยรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาอีลลุตฟีจะบากียานะครับฉบับนี้เป็นการอุดหนุนพิมพ์โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพิมพ์ออกมาให้เราได้รู้เลยนะฮะว่าวิกฤตภายนอกเป็นวิกฤตเป็นโควิดแต่เราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรรับมืออย่างไรมันเป็นเรื่องของกตกับรัฐเช่นเดียวกันเลยฮะมันจะเป็นหนึ่งในเคสตัวอย่างในเรื่องของกฎกฎอัลลอฮ์กำหนดมาอัลลอฮ์กำหนดและให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นโอกาสดีๆกับเราอย่ามองว่าเป็นวิกฤตภายนอกเป็นวิกฤตแต่ถ้าหากเราเข้าใจในเรื่องของศาสนามองวิกฤตเป็นโอกาสมองเป็นโอกาสได้อย่างไรไม่มีเวลาอธิบายไปอ่านดูนะครับรับมือภายนอกอย่างไรสิ่งที่เข้าใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้คุยกันอ๋อมันมีสองเรื่องสิ่งที่เป็นตรรกะเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์อิสลามยอมรับในสิ่งนี้และในขณะเดียวกันอิสลามก็มีสิ่งที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ขอดุอาไปไหนระวังตัวใส่แมสนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่เข้าไปในเมืองที่เขายังระบาดอยู่นั่นคือเป็นตักกะเสร็จแล้วเหนือตักกะคือขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตัลและมั่นใจซึ่งในสิ่งนี้นั้นมันค้านกับตักกะแต่เป็นสิ่งที่เหนือตรรกะสำหรับวิถีชีวิตของมุสลิมนั้นหนังสือเล่มนี้นะครับคนที่ข่าวดีคือผู้ที่มาอบรมในวันนี้เจอกันได้รับไปเลยครับสดๆส่วนผู้ที่อยากจะได้นะครับคุยกันไว้ว่ามีอยู่ประมาณ10เล่มทักเข้ามาในเพจของอัญญุมันนะครับอินชาอัลเลาะห์จะจัดส่งไปให้พร้อมกับที่อยู่ด้วยนะครับหรือเข้ามาในแอลุนเคสนะครับทักเข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมมีคำถามในวันนี้ก็จะจัดไปให้นะครับที่อยู่มาด้วยนะครับของอรุณเคสนี่ผมจะตอบสดนะครับถ้าเข้ามาหนังสือที่โควิดแล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎกฎที่เราอธิบายกันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเข้ามานะครับ
ข้อที่3นะฮะมาชีอะติลลาห์ประสงค์ของอัลเลาะห์นะฮะอีหม่านล้วนๆนะฮะต้องเชื่อศรัทธาที่ใช้อีหม่านเป็นจุดแข็งของอิสลามเรานะครับที่ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นตรรกะได้แต่อธิบายเป็นเรื่องราวได้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์มันมีเคสหนึ่งฮะที่ผมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นะฮะความจริงเข้าใจอธิบายใน4ข้อนี่ฮะก็อธิบายเข้าใจในระดับหนึ่งที่อัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วได้มาดูหะดีษแล้วก็ฟังการอธิบายของนักปราชญ์นะครับยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบในยุคนั้นก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นเป็นโรคอายุวาโรคระบาดเกิดขึ้นท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในเมืองชามคือซีเรียในปัจจุบันนี้ท่านยกขบวนไปยกกองทัพไปจากนครมะดีนะห์ไปเมืองชามเจ้าเมืองชามข้าหลวงใหญ่ที่ปกครองเมืองชามคือท่านอบูอุบัยดะห์อามิรบินญัรรอห์ทราบข่าวท่านอุมัรจะเข้ามาด้วยความกลัวนะครับว่าเข้ามาเดี๋ยวก็จะติดโรคเพราะเมืองชามอายวากำลังระบาดก็รีบรุดออกมาครับมาดักที่กลางทางนะครับเพื่อที่ไม่ให้เดินทางเข้าไปเมืองชามเพราะท่านอุมัรบินคอตตอบทราบข่าวนะครับว่าเมืองชามในกำลังโรคระบาดกันนะครับปรึกษาครับปรึกษาบรรดาผู้อาวุโสปรึกษาจะทำยังไงดีนะฮะว่าเราจะเดินทางไปที่เมืองชามต่อหรือจะกลับนครมาดีนะเพราะว่ามันโรคระบาดมากเลยปรึกษากันหลายคนก็บอกว่าเดินทางต่อไปบางคนบอกว่ากลับสองทัศนะสองความคิดเห็นแต่ในความเข้าใจฟิกคือความเข้าใจของท่านอุมัรบินคอตตอบที่มีความเข้าใจในหลักการอย่างลึกซึ้งมากเลยท่านบอกว่าให้ถอยทัพกลับให้กลับไปพอไปแล้วนั้นเมืองชามก็มีโรคระบาดอยู่จะเข้าไปได้ยังไงทำให้ซอบะอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นซอบะอบูโซนะครับท่านอบูอุบัยดะห์อามิรบินญัรรอซึ่งเป็นข้าหลวงที่ปกครองที่เมืองชามอยู่ที่มาดักมาที่จะบอกว่าไม่ให้เข้าไปเนี่ยท่านบอกท่านอุมัรบินคอตตอบอาฟิรารอนมินกอดริลละนี่ท่านหนีกอดกอดัตจากอัลลอฮ์หรือทำไมไม่ไปล่ะเมืองชามเป็นโรคระบาดอยู่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นก็คือเป็นถ้าให้หายก็คือหายเหมือนความเข้าใจของใครบางคนใช่ไหมครับที่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์กำหนดว่าให้เป็นก็เป็นให้หายก็หายไม่ต้องกลัวจะคล้ายๆกันเลยฮะนั้นอย่าว่าแต่ความเข้าใจของเราในยุคปัจจุบันนะความเข้าใจของซอบะบางท่านนะฮะที่ยังไม่ลุ่มลึกอย่างลึกซึ้งที่บอกความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยถ้าท่านอุมัรบินคอตตอบท่านตอบแบบนี้เลยนะฮะมันการปลดล็อกอะไรกับเราได้หลายอย่างเลยครับความเข้าใจในเรื่องของกอดอกรัตจะลึกซึ้งมากเลยครับท่านกล่าวแบบนี้นะครับนูฟิรุมินกอดริลละอีลากอดริลละเราหนีจากกอดอกรัตหนึ่งเพื่อไปสู่กอดอกรัตหนึ่งที่ดีกว่าเห็นไหมฮะท่านกำลังจะบอกไกลๆนะครับว่าเข้าไปก็เป็นกอดอกรัตไม่เข้าไปกับนครมารีนาเนี่ยก็เป็นกอดอกรัตวงเล็บที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปและท่านได้อธิบายตรรกะผมว่าอธิตรรกะนี้เป็นภาพชัดเจนเลยนะครับท่านบอกว่าอบูอุบัยดะห์ท่านลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิว่าสมมุติว่าเรามีอูฐที่จะต้องเลี้ยงเสร็จแล้วมันมีทุ่งหญ้าอยู่2ทุ่งทุ่งหนึ่งนั้นเป็นหญ้าที่เขียวอุดมสมบูรณ์อีกทุ่งหญ้าหนึ่งนั้นแห้งแล้งครับแล้วเรามีอูฐอยู่เราต้อนอูฐไปเนี่ยเราเลือกได้ใช่ไหมที่จะต้อนอูฐไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์เราก็เลือกได้ที่จะไปเลี้ยงอูฐที่ทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งเราเลือกได้และทำไมเราเลือกไปต้อนฝูงอูฐไปในทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งทำไมเราไม่ต้อนอูฐไปในทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ล่ะเป็นคำเปรียบให้ท่านอุบูอุบัยดะห์ได้เข้าใจเลยนะครับว่าอ๋อในความเข้าใจเป็นแบบนี้เองครับว่ากอดอกรัตเป็นแบบนี้เองคืออัลลอฮ์ให้เรามีสิทธิ์เลือกอัลลอฮ์ประสงค์ก็จริงแต่ประสงค์ในสิ่งที่ดีเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยังไงเรื่องของเราแต่ในเรื่องของเราคือให้เลือกในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับเราที่เราสามารถที่จะอย่างได้ที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ที่เราสามารถที่จะตามบทบัญญัติของศาสนาได้ที่เป็นกรอบการที่เลือกในสิ่งที่เป็นกรอบบทบัญญัติศาสนาอัลลอฮ์เลือกให้เราเลือกได้ผมจึงใช้คำว่ากอดอกรัตที่ออกแบบได้ในทุกเรื่องเราเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่สร้างความเข้าใจให้กับเราคำของท่านอุมัรบินคอตตอบในข้อนี้ครับว่า
นูฟิรุมินกอดริลละอิลากอดริลละเพียงแค่เราหนีจากกอดอกอดัตหนึ่งเพื่อไปกอดอกอดัตอีกหนึ่งที่ดีกว่าเพราะมีสิ่งที่ดีกว่าเสร็จแล้วก็นึกถึงครับฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทรงกล่าวว่าถ้าเมืองใดก็ตามท่านทราบข่าวเมืองใดก็ตามคำว่าเมืองคือประเทศใดหรือเมืองใดก็ตามที่มีโรคระบาดอยู่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไป และในขณะเดียวกันถ้าท่านอยู่ในเมืองหนึ่งที่โรคระบาดอยู่เป็นประเทศใดก็ตามที่โรคระบาดอยู่ท่านอย่าหนีออกมาฟิรอเรามันอย่าหนีออกมานะครับเหมือนที่ข่าวมาใช่ไหมที่ประเทศนั้นหนีเข้ามาอิสลามบอกว่าอย่าหนีเข้ามาเพราะหนีเข้ามามันเป็นหนึ่งในพาหะที่ทำให้เกิดโรคมานั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนไว้หลักการอิสลามสอนไว้1,400กว่าปีที่เป็นตรรกะที่มาตรการนี้ทุกประเทศใช้มาตรการนี้แล้วชะงักที่สุดเลยคือกักตัวอย่าแบบนี้อย่าเข้าไปในเมืองที่เขาระบาดอยู่คนที่อยู่ในเมืองระบาดกูก็อย่าออกมาให้เคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเป็นหลักการที่วางไว้นั่นคือกอดอกอดัรขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์ให้เลือกอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่ในการประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้สิทธิในการเลือกเราสิทธิในการที่เรามีสิทธิในการเลือกอ่ะกอดอกอดัรออกแบบได้เลือกในสิ่งที่ต้องสอดคล้องกับหลักการศาสนานะครับจะเป็นสอดคล้องของตรรกะหนึ่งตรรกะใดไม่ได้นะครับแต่ต้องตรรกะหลักการศาสนาที่ศาสนาสอนไว้เลือกในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีในหลักการศาสนามันจึงเป็นความเข้าใจเริ่มที่เข้าใจเพิ่มขึ้นไหมครับในเรื่องของกอดอกอดัรอัลลอฮ์กำหนดมาอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างรู้จริงอัลลอฮ์กำหนดมาจริงข้อที่สามอัลลอฮ์ทรงประสงค์จริงอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่ในประสงค์ของพระองค์นั้นให้บวกคำว่ามาชีอะตินละและในประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้สิทธิในการเลือกให้เราเลือกมันผมอธิบายในขณะนี้คอแห้งผมจะอธิบายต่อไปโดยไม่ดื่มน้ำก็เลือกได้หรือผมจะเลือกมาดื่มน้ำก็ได้แล้วจะอธิบายต่อไปทำไมนะครับมันในเมื่อวันน้ำยังมีอยู่นะครับก็ดื่มน้ำก่อนแล้วอธิบายต่อไปเป็นกอดอกอดัตที่ดีกว่าแค่นั้นเองก็แค่นั้นนะฮะนั่นคือหลักการขั้นพื้นฐานเรานะครับที่ผมบอกว่ากอดอกอดัตต้องเข้าใจด้วยนะต้องเข้าใจด้วยเหมือนความเข้าใจของอุมัรบินคอตอบเข้าใจเราบางทีเราเข้าใจเหมือนท่านอบูอุบัยดะห์อามิรบินยัรรอซึ่งเป็นเข้าใจที่ยังไม่ถึงนะครับเป็นแค่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างชัดเจนต้องแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ทรงประสงค์มาครับเสร็จแล้วสเต็ปที่3ครับสเต็ปที่4เลยนะครับอัลคอลกุก็คืออัลลอฮ์ให้สิ่งนั้นในมิติเกิดซึ่งได้อธิบายไปแล้วก็คือกอฎอนั่นแหละครับสิ่งนั้นก็เกิดบันทึกแผนนะครับก็คือแอคชั่นง่ายๆแผนทำแผนแล้วเสร็จแล้วแอคชั่นทำตามแผนแค่นั้นเองก็ให้สิ่งนั้นเกิดอัลลอฮ์กำหนดมาว่าวันนี้ที่เราจะมาเจอกันที่อัญจุมันในวันนี้มีการไลฟ์สดมีการมาบันทึกเรียนกันอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วและวันนี้อัลลอฮ์ก็ให้เกิดขึ้นนั่นคือนั่นแหละครับก็คืออัลคอลอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งนั้นเกิดอัลลอฮ์ส่งเพียงแค่กุนฟะยะกูนจงเกิดสิ่งนั้นก็เกิดนั้นทุกเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ก็รันเกิดขึ้นแค่นั้นเองก็เกิดขึ้นนั่นคือกอฎอนะครับสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นที่ผมบอกแล้วว่าในเรื่องนี้นั้นเข้าใจในขั้นพื้นฐานว่าอ๋อเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกคือกอฎัตอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วขั้นที่2คือเนี่ยตอนนี้ที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นคือกอฎอเกิดขึ้นอัลคอลอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งนั้นเนรมิตให้เกิดอัลลอฮ์กำหนดว่าสิ่งนั้นจะเกิดก็เกิดขึ้นเห็นมั้ยมันก็เป็นแบบนี้เองครับขั้นพื้นฐานสี่ข้อนี้เป็นขั้นพื้นฐานสำคัญในการทำให้เราเข้าใจในเรื่องของกอฎอกอดัรแต่ในการเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรมันก็ยังมีวงเล็บอยู่ว่าลึกๆแล้วนั้นเป็นการศรัทธาเป็นการวัดอีหม่านเราศรัทธาเราไม่สามารถที่จะลึกในรายละเอียดได้มีฮะดีษบทหนึ่งครับที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องนี้ครับครั้งหนึ่งเราจะท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังมัยยะฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงกล่าวในเรื่องนี้ครับในบอกท่านทรงกล่าวว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วมากานะฮูกาตะบัลลอฮุมากานูที่พำนักของเขาเนี่ยฟินยันนะฟินนัรว่าเขาจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์อาชากียุนเอาสายดนเขาจะเป็นคนที่มีความสุขหรือคนที่มีความทุกข์พอพูดมาแบบนี้บรรดาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในรีวายะห์เนี่ยกล่าวถึงอีกหลายๆท่านเลยนะครับมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานครับเอ๊ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแบบนี้แล้วนั้นอัฟลานัมกุซุวานาดะอัลอามันถ้าแบบนั้นแล้วเราก็ปล่อยชีวิตเราเป็นไปตามที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แบบนั้นใช่มั้ยยารอซูลุลลอฮ์ก็อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเป็นชาวนรกชาวสวรรค์จะสุขจะทุกข์จะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเมื่ออัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วก็ปล่อยไปวิถีชีวิตของเราไปตามที่อัลเลาะห์กำหนดเหมือนขนไก่ที่อั
ที่อัลลอฮ์ให้ลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นแบบนั้นใช่ไหมยารอซูลุลลอฮ์ดูดีนะครับเพราะเรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดๆไม่ใช่แบบนั้นครับนบีกล่าวว่าอิอมาลูอยู่เฉยไม่ได้นะปล่อยอยู่เฉยไม่ได้นะแต่อิอมาลูแอคชั่นต้องทำทำในสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนที่อุมัรบินคอตอบคือทำในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเห็นไหมฮะทำในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าอิอมาลูปล่อยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ไม่สบายไปหาหมออยากรู้ก็มาเรียนหนังสือจากที่มีริสกีแสวงหาริสกีตามบทบัญญัติศาสนาที่วางไว้ตามคันลองของศาสนาตามตรรกะของศาสนาขอบข่ายของศาสนาทำเต็มกำลังความสามารถฟักุลลุนมูยัสซะรุลลิมาคุริกอละเพราะการกระทำทุกอย่างนั้นจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เราพยายามก่อนวันนี้อัลลอฮ์กำหนดมาว่าเราจะมาเจอกันที่อัญจุมันอัลลอฮ์กำหนดไว้จริงแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามมาไม่สบายวันนี้ติดธุระนั่นติดธุระนี่ไม่ได้ให้ความไม่ได้มีความกระตือรือร้นในเรื่องนี้ถามว่าเราไม่ได้มาเจอกันไหมครับไม่เจอกันเห็นไหมฮะนั้นการความเข้าใจในเรื่องนี้มันเป็นเส้นบางๆนะครับที่เราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ตรงประเด็นนบีบอกเอียมาลูปล่อยแบบนั้นไม่ได้จริงอยู่อัลลอฮ์กำหนดมาในทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนั่นเรื่องของอัลลอฮ์แต่เรื่องของเราคืออิยะมาลูทำในสิ่งที่มีประโยชน์ฟอกุลลนมูยัสซะรุลลิมาคุริกอละในเรื่องเราต่างๆนั้นจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมามันจะไปตรงกันนะฮะสิ่งที่เราพยายามในวันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาจะไปตรงไปอำนวยประโยชน์ไปเอื้อซึ่งกันและกันมันจะไปตรงกันที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แค่นั้นเองมันเป็นแบบไหนอ๋อเอาแบบนี้ง่ายๆเรื่องของอัลลอฮ์นั่นคือเรื่องของเราคือทำให้ดีที่สุดหนีจากกอดอกอดัดหนึ่งเพื่อไปกอดอกอดัดหนึ่งที่ดีกว่านั่นคือหน้าที่ของเราแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แค่นี้เองสิ่งที่นบีกล่าวไว้และขจัดความสงสัยใดๆทั้งสิ้น มีคนหัวหมอซึ่งคนหัวหมอเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์ทอมัสบินคอตอบจับหัวขโมยได้และสั่งว่าตัดมือหัวขโมยเนี่ยพอมีความรู้นะครับบอกว่าทอมัสบินคอตอบย่ามีรุมมินินอันนี้เป็นกอดอกอดัดอัลลอฮ์กำหนดมาว่าให้ฉันขโมยแล้วตัดมือฉันได้ยังไงเห็นไหมฮะมันเป็นเหมือนความเข้าใจมันเป็นคำของใครบางคนที่บางครั้งเรามีความรู้สึกแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดมาว่าฉันจะต้องขโมยอัลลอฮ์กำหนดมาว่าฉันจะต้องทำความชั่วอัลลอฮ์จะลงโทษฉันได้ยังไงทอมัสบินคอตอบกล่าวยังไงนะครับทอมัสบินคอตอบบอกว่าอัลลอฮ์ก็กำหนดมาว่าฉันจะต้องตัดมือเจ้าเนี่ยแหละเห็นไหมฮะมันก็กอดอกรัดเช่นเดียวกันเลยเมื่อมาแบบนี้ก็อธิบายแบบนี้เลยทำไมจะต้องตัดมือฉันถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยทอมัสบินคอตอบบอกว่าก็อัลลอฮ์มาก็กำหนดมาให้ฉันเช่นเดียวกันว่าให้ตัดมือเจ้าเนี่ยแหละที่เจ้าขโมยมาเนี่ยแหละก็เป็นกอดอกรัดหัวขโมยแบบนี้หัวหมอไม่ได้นะครับเรื่องหลักการศาสนานั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสร้างความแตกต่างกับวิถีชีวิตของเราครับในระดับพื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจเป็นความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเข้าใจของท่านอุมัรบินคอตอบเลยนะฮะพูดง่ายๆคือกอดอกอดัดออกแบบได้ที่เราเลือกได้เหมือนท่านยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยครับมีฝูงอูฐอยู่แล้วมีทุ่งหญ้าอยู่ที่มันเป็นอุดมสมบูรณ์และทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งแล้วจะไปเลือกทุ่งหญ้าที่มันแห้งแล้งทำไมนะครับไปทำในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ทำไมล่ะครับก็เลือกทำในสิ่งที่มีประโยชน์เฟสอยู่กับเรานะครับเลือกได้ครับเลือกได้ครับนิ้วเคลียร์ได้นะครับว่าจะดูอัลกุรอานดูบรรยายหรือจะดูละครแล้วจะบอกว่าอ๋อดูละครอัลลอฮ์กำหนดมาว่าฉันดูละครอัลลอฮ์ก็จะลงโทษท่านนั่นแหละฮะเช่นเดียวกันมันอยู่ที่อัลลอฮ์กำหนดมาแต่ยะมาลูเลือกทำในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีแค่นั้นเองนะครับอีกหะดีษหนึ่งถ้าพูดในเรื่องนี้แล้วไม่พูดไม่ได้ครับมันเป็นหลักการที่จะปลดล็อกอะไรกับเราได้นะครับเมื่อรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วมาประกบกันให้ได้เรื่องกอดอกอดัดก็จริงอยู่นะครับเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมครับท่านได้กล่าวว่าอัลมุมินกอวีค่อยรอนวะฮับบุนมินัลมุมินอัฎฎออิฟมุมินที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของอีการอีหม่านศรัทธามีศักยภาพนะครับเป็นมุมินผู้ศรัทธามีศักยภาพดีกว่ามุมินที่อ่อนแอทางในเรื่องของศาสนาอ่อนแอทางในเรื่องของศักยภาพศรัทธาเหมือนกันแต่มุมินที่มีความเข้มแข็งนั้นดีกว่าคำว่าเข้มแข็งคือในเรื่องของอีมานและเข้มแข็งในเรื่องของศักยภาพโดยทั่วไปเสร็จแล้วท่านนบีก็กล่าวต่อไปว่าอิฮริสอาลามายัมฟะอุกะพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ทำ
จะไปบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้ฉันจนลำบากแบบนั้นไม่ใช่อิฮริสอาลามายัมฟาอุกะทำให้สุดฝีมือภายนอกทำอยากจะรู้มาเรียนอยากจะรวยทำงานหาเงินในกรอบของหลักการศาสนาสองวัสตะอินบิลละและอย่าลืมขอกับอัลลอฮ์เห็นไหมฮะอย่ายึดกับตรรกะเพียงอย่างเดียวใช่การวางแผนบริหารจัดการมีเทคนิคมีกลยุทธ์ใช่นะครับแต่อย่าลืมว่าวัสตะอินบิลละอย่าลืมขอกับอัลลอฮ์ซึ่งบางทีเราขาดกันใช่ไหมครับขอทุกอย่างที่เป็นความสำเร็จขอทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเกียรติแต่อัลลอฮ์รักคนที่ขอยิ่งขอยิ่งอัลลอฮ์รักและขอมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้ผลบุญสองได้ในสิ่งที่เราต้องการนั้นวัสตะอินบิลละอย่าลืมนะครับเรื่องเล็กน้อยก็ตามแม้แต่เกลือแกลงก็ตามแม้เชือกผูกรองเท้าก็ตามนบีบอกไว้ว่าต้องขอกับอัลลอฮ์ทำแล้วก็พยายามขอกับอัลลอฮ์ก็แค่นี้เองทำแล้วก็ขอนั้นวัสตะอินบิลละขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่าวัสตะอินบิลละเช่นเดียวกันเมื่อวัสตะอินแล้วก็ตะวักกันกับอัลลอฮ์จบพูดง่ายๆคือ3ข้อทำดีที่สุดขอทำขอเสร็จแล้วตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะโล่งเห็นไหมฮะมันจะโล่งเหมือนผมทำเสร็จแล้วขอเสร็จแล้วมันยังไม่ได้ก็มอบกับอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วเรื่องของอัลลอฮ์แล้วยาอัลลอฮ์ฉันทำหน้าที่ของฉันคืออะลัลมะรออีไอยัสอาวะไลซะอะลัยซะวะไลซะอะลัยอิดรอกุนนะยะอันนี้เป็นคำของนักปราชญ์นะครับที่อธิบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับอะลัลมะรออีไอยัสอาหน้าที่ของคนเราของเราทุกคนคือพยายามทำให้ดีที่สุดทำสุดฝีมือขอสุดหัวใจว่าไรสักอะไรอิดรอกุนยะความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่เราอยู่ที่อัลลอฮ์นั่นคืออีมานเรานะครับเราความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราแม้ว่าเรานั้นทำสุดฝีมือขอสุดหัวใจไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่อัลลอฮ์เงินอยู่ที่มือแต่อัลลอฮ์อยู่ที่ใจคือทำแสวงหาริสกีค้าขายทำเต็มกำลังความสามารถริสกีได้ไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหลักการของเรานะครับพอทำได้สามข้อแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราจะไม่ไปโทษนะครับโทษนั่นโทษนี่เหมือนหลายอย่างที่เกิดขึ้นจะไม่โทษแต่ให้เราได้กล่าวว่ากอดดารัลลอฮุวะชาอากานะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วและอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่ใช่กำหนดอย่างเดียวอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดในวันนี้แต่เป็นแผนการที่อัลลอฮ์กำหนดมาตั้ง1,400ตั้ง50,000ปีที่อัลลอฮ์จะสร้างจักรวาลด้วยซ้ำไปนะครับเป็นความลุ่มลึกที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงในเรื่องนี้เข้าใจและเข้าถึงได้แล้วก็ปรับมาใช้การที่เราเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงคือไม่สามารถจะปรับมาใช้ได้มีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็อยู่กับปัญหากับอุปสรรคจดจ่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนั่นคือเข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นั้นให้เราได้เข้าใจในเรื่องนี้และให้เราได้เข้าถึงในเรื่องนี้ปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญครับที่จะปลดล็อกกับเราได้หลายๆเรื่องในวิถีชีวิตของเราที่ผมบอกแล้วว่าคนเรานั้นนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราผันผวนอยู่ตลอดเวลาครับได้ไม่ได้ได้เสียวันนี้อาจจะได้วันนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราซึ่งกันอัยยามนูดาวุลฮาไบดันนัสนั่นคือวันเวลานั่นคือเหตุการณ์นั่นคือเรื่องราวต่างๆที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันแต่ละวันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนนั่นคือความตายเท่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนั้นหน้าที่เราคือนำการอิมานศรัทธากับกอดอกอดัรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำเรื่องของเราคือทำให้ดีที่สุดคำว่าทำคือทำภายนอกทำภายในขอดุอาและตะวักกันกับอัลลอฮ์สิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแล้วครับเป็นเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดมานั่นคือเรื่องราวต่างๆในหะดีษนี้นะครับที่บอกกับเรานะครับในหะดีษนี้กลับมานะครับว่าสอนกับเราครับว่าวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์เรา3ขั้นตอนเป็นนุตฟะห์เป็นอสุจิเป็นมุดก็เป็นอะไรก็เป็นเนื้อก้อนต่อมาเป็นมุดก็เป็นทารกเป็นตัวอ่อนใช้สเต็ปแต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอน40วัน40วันพอครบ40คูณ320วันแล้วอัลลอฮ์ใช้ให้มลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณมาเป่าวิญญาณแล้วร่างกายเด็กก็มีการเคลื่อนไหวนะครับในตัวเด็กนั้นผู้กลมต่อมาคือถ้าเด็กคนนั้นเกิดมาแท้งเสียชีวิตถ้าครบ120วันแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามต้องจัดการเหมือนกับผู้ใหญ่ต้องอาบน้ำห่อละหมาดให้กับเขาแต่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ต้องนะครับเพียงแค่ฝังอาบน้ำแล้วก็ฝังไม่ต้องทำเหมือนคนใหญ่นะครับและในเชิงของฟิกถ้าเด็ก120วันคือเป่ามีการเคลื่อนไหวแล้วนั้นตั้งแต่120วันขึ้นไปแล้วนั้น
ไม่อนุญาตให้ทำแท้งไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีมุมมองของบรรดาอุลามะบอกว่าในกรณีที่มันจำเป็นถ้าเด็กอยู่และเป็นอันตรายกับมารดาอาจจะอนุโลมให้ทำการทำแท้งเด็กนั้นได้ก็แล้วแต่นั่นเป็นทัศนะหนึ่งนะครับแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วนั้นอย่างไรก็ตามครับไม่อนุญาตให้ทำแท้งเด็กนั้นนะครับถ้าครบ120วันอันนี้เป็นตรรกะเป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจเสร็จแล้วสิ่งที่เหนือตรรกะคือการศรัทธาในขณะนั้น120วันแล้วครับมีคำถามที่ผมเกินไว้นะครับเอแล้วที่คุยกันมานะครับกอดอกอดัตที่เราเห็นมะฟูซอันนี้เป็นบันทึกใหญ่นะครับเสร็จแล้วในหะดีษนี้ที่บอกว่า120วันที่บันทึกที่คันของบรรดาครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปครับเป็นย่อยจากกอดอกอดัตที่เราเห็นมะฟูซครับอัลลอฮ์ก็กำหนดอีกครั้งหนึ่งเป็นกำหนดย่อยมานะครับ120วันเป็นย่อยนะครับย่อยลงมาจากกอดอกอดัตจากแผนใหญ่เลยก็ย่อยมาเป็นแผนอีกแผนหนึ่งเรียกว่ากอดอกอดัตในสเต็ปที่2ครับที่อัลลอฮ์กำหนดมาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดมนุษย์มา120วันเช่นเดียวกันเลยกำหนดมา4ข้อแต่4ข้อเท่านั้นนะครับส่วนกอดอกอดัตใหญ่นั้นที่เราเห็นมาฟูซเป็นภาพรวมใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ในสเต็ปที่2กอดอกอดัตที่120วันนั้น4เรื่องนะครับ1ริสกีของเขาจะจนจะรวยจะเป็นยังไง2อายันจะตายเมื่อไหร่3ทำอะไรวันทำอะไรบ้างและ4เขาจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์และสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับว่าทั้งหมดในนั้นอัลลอฮ์กำหนดมาที่มันสอดคล้องกับความรู้ของอัลลอฮ์เราอย่าได้ประมาทเราอย่าได้ชะล่าใจว่าเรานั้นทำความดีมาเต็มที่แล้วยังไงเป็นสวรรค์เผื่อไว้นะครับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในกรณีนี้อาจจะมีคนหนึ่งที่ทำความดีมาตลอดแต่อัลลอฮ์กำหนดว่าจะเป็นชาวนรกสุดท้ายเขาต้องทำงานชิ้นหนึ่งที่เป็นชาวนรกและขณะเดียวกันอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้อย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามคนที่ทำความชั่วเพราะถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ไม่แน่ว่าอัลลอฮ์อาจจะกำหนดเขาเป็นชาวสวรรค์สุดท้ายเขาจะต้องทำงานชิ้นหนึ่งพลิกชีวิตของเขาเป็นชาวสวรรค์ได้นั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ในความละเอียดเรื่องราวต่างๆของกอดอกอดัตนะครับที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตอดีตคือความโศกเศร้าเสียใจรับมือยังไงฮะอดีตอันเจ็บปวดโดนโกงโดนทอดทิ้งอ๋อเอาล็อกกำหนดมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้หน้าที่เราคือรับริดอบิลละซอบัตอดทนในขั้นพื้นฐานเสร็จแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นี้มันก็เปลี่ยนจากเจ็บมาเป็นผลบุญได้แล้วมาเป็นโอกาสดีๆได้แล้วโดยนำอีหม่านไปปรับใช่ไหมฮะมันไม่ไปปรับถ้าคนส่วนใหญ่อยู่กับอดีตอันเจ็บปวดอ๋อเจ็บลำบากชีวิตมันรันทดมันลำบากพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ไม่ดีโทษอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันจะทำให้เขานั้นจมปลักอยู่กับเรื่องนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดแบบอิสลามคิดแบบอีมานคิดแบบที่อัลลอฮ์ต้องการให้เรามีความสุขคิดว่าอันนี้เป็นอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วก็จบนะฮะเราหน้าที่เราคือเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาหน้าที่เราคือเมื่อเกิดแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็ยินดียอมสบัดอดทนแล้วก็ยินดียอมรับทุกสิ่งทุกอย่างจะล็อกกำหนดมาให้เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วแต่เป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราแค่นั้นเองแต่เราต้องนำอีหม่านไปปรับนะครับถ้าไม่นำอีหม่านไปปรับมันก็จะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่มันไม่ได้อะไรเจ็บก็เจ็บฟรีลำบากลำบากฟรีนะครับในเรื่องของอนาคตอ๋อไม่ต้องวิตกกังวลอาจารย์จะเป็นจะอยู่อย่างไรหน้าที่เราคือเชื่อมั่นในกอดอกอดัตทำในสิ่งที่ดีที่สุดสเต็ปเราจะทำอะไรในอนาคตจะวางแผนจะค้าขายจะทำอย่างไรก็ตามวางแผนบริหารจัดการขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีเนื้อคู่จะทำงานทำธุรกิจอะไรก็ตามทำศึกษาโครงการนั้นเทคนิควิธีการที่ขอประสบความสำเร็จอย่างไรขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮ์ความเชื่อต่างๆประเพณีต่างๆนานาไม่สามารถที่จะมายับยั้งได้เสียงจิ้งจกเสียงตุ๊กแกความเชื่อต่างๆนานาที่ทำให้เราออกห่างจากหลักการศาสนาไม่สามารถที่จะมามีผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราได้เพราะเราศรัทธามั่นกับกฎอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วแต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์กำหนดมานั้นเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของเราคือทำให้ดีที่สุดขอให้สุดหัวใจตะวักกัลมอบกับอัลเลาะห์สิ่งใดเกิดขึ้นมาริดอบิลละมันก็จะเป็นความดีกับเราทั้งหมดเลยนั่นคือเรื่องราวความดีสาระดีๆวันนี้ที่นำมาฝากกันแล้วก็แบ่งปันกันครับช่วงนี้อาจจะมีบางคำถามที่อยากจะถามนะครับข้อขอเปิดโอกาสให้ถามได้นะครับเลยครับมาถามอะไรนะสิมาได้ครับมาถามเลยครับอ
อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอัสลามครับค่ะนัสรีถามในเรื่องของวันนี้ที่เรียนค่ะครับกอดอกอดัสท่านี้ในสิ่งที่เป็นอดีตที่เรามีกอดอกอดัสเรามี เรามีความสุขณวันหนึ่งแต่ณวันนั้นเนี่ยเรามีความสุขแล้วพอในอีกวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยมีความสุขที่อยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดอยู่ในกล่องดำอยู่ในจิตสำนึกของเราเนี่ยกับไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่กับมาทำร้ายเราณ วันหนึ่งเราเจ็บปวดกับความสุขนั้นถามว่า มาอัพค่ะ เราในบางที่บางครั้งที่เราอิหม่านดีแข็งแรงเราก็รีดอบิลละเราก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ให้มาไม่ว่าความทุกข์ความเจ็บปวดการสูญเสียต่างๆเนี่ยเป็นบททดสอบที่พระองค์ให้เพื่อให้เราระลึกถึงพระองค์มีฮิกมะตอนนั้นอีหม่านแข็งค่ะแต่วันนึงอีหม่านตกพออีหม่านตกเสร็จอัลเลาะห์แบบว่าไม่ว่าความเจ็บปวดความทุกข์หรือความสุขในอดีตมันกลับมาทำร้ายเราทำให้เรามีอาการซึมเศร้าหม่นหมองณตอนนั้นนะคะอาจารย์เราจะทำอย่างไรในกอดอกอดัสที่เราได้เราจะก้าวเดินต่อไปยังไงอะค่ะนี่คำถามแรกค่ะครับสำคัญเลยนะครับมันเป็นปุ่มเป็นหลุมดำเป็นกล่องดำที่อยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วครับบางทีจริงๆแล้วคนถามก็มีคำตอบอยู่ในตัวแล้วนะครับสาเหตุเพราะอะไรฮะอีหม่านตกใช่ไหมครับอีหม่านตกแล้วมันก็ชัยฏอนก็เข้ามาแทรกเลยนะครับในขณะที่อีหม่านเราพีคอีหม่านเราสูงเรายินดียอมรับได้เพราะเราอินอยู่กับอัลลอฮ์ในเรื่องนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาแล้วนั้นเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเลือกได้เลือกในสิ่งที่ดีเลือกที่จะคิดแบบไหนฮะอันนี้พูดถึงอดีตนะฮะเลือกที่จะคิดแบบไหนฮะเลือกเหมือนคิดอารมณ์นับสูตักกะของคนทั่วๆไปที่จะหดหูที่จะเจ็บปวดอยู่กับอดีตอันเจ็บปวดก็เลือกได้ส่วนใหญ่ที่เลือกแบบนี้ส่วนใหญ่ในภาวะนั้นแสดงว่าอิมานเราอ่อนชัยฏอนก็เข้ามาแทรกครับก็จะให้เห็นตรรกะมาเสริมมาเติมความคิดสนับสนุนให้เราได้อยู่กับอดีตอันเจ็บปวดอยู่กับเรื่องราวคิดในตรรกะทุกอย่างที่เจ็บปวดคิดได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือขาดการเชื่อมโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั้นพอเรากลับมาในนำอีหม่านเข้าไปนำอีหม่านเข้าไปปรับอีหม่านเข้าไปปรับไปนะครับเรื่องเดียวครับที่จะอีหม่านปรับได้นำอีหม่านที่จะแก้ไขอดีตได้อดีตเราเปลี่ยนไม่ได้ครับมันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แต่เลือกได้เลือกเราว่าเราจะเอาประโยชน์จากอดีตนั้นนะครับหรือว่าเราจะจมปักอยู่กับอดีตเลือกได้ฮะเราเลือกได้เอาเราให้สิทธิ์ที่เราเลือกโดยนำมองในมุมที่เป็นอีหม่านแค่นั้นเองฮะอีหม่านล้วนฮะถ้าอีมานตกอีมานอ่อนมันไม่ได้มันดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ฮะเสริมอีมานในเรื่องนี้เลยกุลลัยยูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาจะไม่มีข้อกรรมใดๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาเป็นความดีให้กับเราเท่านั้นเป็นความดีตั้งหากในวิกฤตเป็นโอกาสแต่มีวงเล็บว่าคนต้องนำอีมานไปปรับนะจะเกิดเป็นโอกาสได้ต้องมุมมองต้องอีมานล้วนนะครับฟังหะดีษนี้นะครับนบีกล่าวว่ายาลายูซีบุมุสลิมมินนัศบินวะลานัศบินวะลาฮัมมินวะลาฮุซนินวะลาอาซาฮัตตาชาวกะตุชากุบิฮาอิลลากัฟฟารตุนกัฟฟารัลลอฮุบิฮากอฏอยะฮูไม่มีข้อกรรมใดๆที่เกิดขึ้นอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับอาชีพการงานความเหนื่อยที่เกิดขึ้น2ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บโรคเรื้อรังโรคอะไรก็ตาม3ไม่ว่าจะเป็นอดีตอันเจ็บปวด4ไม่ว่าจะเป็นอนาคตอันที่เราวิตกกังวลและไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนใดๆก็ตามแม้แต่หนามตำเท้าเล็กๆนะครับนอกจากสิ่งต่างเหล่านี้นั้นเป็นกัฟฟาระห์เป็นการลบล้างความผิดอันดับแรกได้เลยว่ามันไม่ใช่เหนื่อยฟรีไม่ใช่ลำบากฟรีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรามีความลำบากหรอกครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราได้รับความเสียหายหรอกครับแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราจะรับความดีโดยอาศัยอีหม่านต้องดึงอีหม่านมาปรับใช้แค่นั้นเองหลายประวัติศาสตร์ในหน้าประวัติศาสตร์
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนชีวิตชั่วคราวเปลี่ยนชีวิตเป็นเปลี่ยนชีวิตแบบถาวรเลยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่ลำบากก่อนฟะอินนามะอัลอุสริยุสรอยากแล้วจะง่ายมีปัญหาแล้วจะมีทางออกขออย่างเดียวว่าปรับอีหม่านมาใช้ให้ได้เต็มที่ทำไมท่านหญิงฮายะที่เธอเปลี่ยนชีวิตเธออดีตที่ผ่านมาเธอเป็นคนพื้นใช่ไหมฮะพญาฮายะอิสลามนะเป็นทาสที่ได้รับการฮะดียะห์มานะครับอยู่กับท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคนทำบ้านทำชาวบ้านธรรมดาไม่มีในหน้าประวัติแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่พลิกชีวิตเธอเป็นเหตุการณ์ที่วัดใจอีหม่านของเธอมากที่สุดเลยในวันที่เธอนั้นถูกปล่อยในแผ่นดินที่แห้งแล้งไม่มีน้ำไม่มีอาหารมีแต่สัตว์ป่าดุร้ายคือมักกะฮ์ในอดีตที่ผ่านมาในนั้นเธอมีความไม่ตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเธอคิดในตะกะแรกเนี่ยมันเหมือนตะกะทั่วไปนั่นคือความตายกำลังจะมาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรากับลูกฉันเสด็จถามนบีอิบรอฮีมอิลามันตะรอกนายายอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมท่านทิ้งเราไว้กับใครบางรีวายะห์กล่าวว่าอามรกัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช่ใช่ไหมพอเธอได้รับคำตอบว่าตะรอกตุกิมาอัลลอฮ์ฉันทิ้งเธอไว้กับอัลลอฮ์เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับอัลลอฮ์สิ่งนี้อัลลอฮ์ใช้ให้ฉันมาอีหม่านใช่ไหมฮะอีหม่านกลับมาแล้วแวบแรกที่เข้ามาเหมือนความคิดของคนทั่วไปตักกะทั่วไปนั่นคือวิกฤตนั่นคือความลำบากนั่นคือความเสียหายนั่นคือความเจ็บปวดแต่พออีหม่านกลับมาพอนึกได้นบีอิบรอฮีมให้เธอได้คิดมาเชื่อมกับอัลลอฮ์จะเก่งกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับอัลลอฮ์เธอหวังจะอัลลอฮ์ได้มันเป็นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความรู้สึกเลยฮะเป็นความรู้สึกเลยเป็นความเยือกเย็นความมั่นใจความโล่งความสบายเห็นไหมฮะนำเรื่องนี้เข้ามาความโล่งความสบายที่มาและความหวังในชีวิตไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังออกไปลุกไปหาน้ำเดินหาผู้คนเดินหาน้ำเกตรอบสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เมื่อถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้ทางรอดทางออกให้น้ำดำๆเกิดขึ้นและให้เหตุการณ์ที่เธอเดินระหว่างซอฟากับมะรวะเป็นเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกว่าทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ต้องเดินซอฟาระหว่างมะรวะที่ไปที่มาก็เพราะว่าเนี่ยการกระทำของเธอและยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์นี้กลับเป็นเหตุการณ์ที่ให้กำเนิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่านบีอิสมาอีลเป็นบรรพบุรุษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมฮะนั่นเหตุการณ์ที่วัดใจความยากลำบากที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเธอคิดเหมือนคนทั่วไปตายยังไงก็ตายอยู่ที่นี่อาหารไม่มีน้ำไม่มีหมดแล้วจะเป็นยังไงเธอก็คงสิ้นชีวิตไปในขณะนั้นกับลูกแต่เธอเลือกที่จะคิดมุมที่เป็นอีหม่านนะฮะเห็นไหมฮะพอคิดในมุมที่เป็นอีหม่านมันเปลี่ยนเลยฮะเหตุการณ์เดียวกันเราเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ได้แต่เราเลือกที่จะผลลัพธ์ที่จะออกขึ้นได้ใช้คันลองใช้หลักการศาสนาไปจับเห็นไหมฮะเธอเปลี่ยนชีวิตเธอเปลี่ยนทุกอย่างเลยมันเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลทำให้เธอเปลี่ยนจากหญิงธรรมดามาเป็นหญิงที่โลกจะต้องจารึกและผมว่าทุกคนนั้นถ้านำเรื่องนี้นั้นไปปรับใช้กับวิถีชีวิตยิ่งมีปัญหาอุปสรรคอินนะอิซอมันยะซะมาอิซอมินบาละรางวัลอันยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่เพียงแค่ระหว่างกับอัลเลาะห์แค่นั้นเองในกุรอานอีกอายะห์หนึ่งครับอินตะกูนูตะละมูนฟะอินนุมยะละมูนกะมาตะละมูนผู้มุสลิมผู้ศรัทธาถ้าหากว่าท่านเจ็บปวดคนทั่วๆไปก็เจ็บปวดคนไม่ใช่ศรัทธาก็เจ็บปวดหาหมอฉีดยาฉีดเจ็บไหมครับเจ็บทุกคนครับโควิดมาผลกระทบกับเรากระทบกันทุกคนแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรฮะสิ่งที่ต่างกันวะตัรยูนะมินัลลอฮ์มาลายัรยูนโอ้มุมินผู้ศรัทธาท่านหวังจากอัลลอฮ์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้ข่าวดีแต่ที่มีอยู่และข่าวร้ายที่มีอยู่คือเราไม่ได้ดึงความเป็นมุสลิมเรามาเลยไม่ได้หวังจากอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่เคยได้มีความหวังนะอัลลอฮ์หวังผลบุญหวังการตอบแทนหวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เหมือนที่พนังฮายะหวังเราหวังลมๆแรงๆกันมากกว่ามันทำให้เราชีวิตเรานั้นขาดสิ่งที่ดีในชีวิตขาดชีวาในชีวิตมีชีวิตเหมือนไม่มีชีวาโดยเฉพาะคนที่ประสบกับปัญหากับอุปสรรคจมปักอยู่กับปัญหาอุปสรรคทั้งที่เรามีทางเลือกได้ที่เราเลือกได้โดยอีหม่านที่เป็นคำถามและเป็นคำตอบอยู่ในตัวสาเหตุสำคัญคืออีหม่านเราตกใช่ไหมฮะนั่นอีหม่านตกก็คือดึงอีหม่านเพิ่มมานึกถึงสัญญาเรื่องราวต่างๆที่เพิ่มอีหม่านเราจะเคลียร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องนี้ครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะคำถามที่สองนะคะอาจารย์ในกรณีที่เราทราบว่าก็พระองค์ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหมดแล้ว
ทั้งเรื่องที่ดีที่เราชอบที่สิ่งถูกสร้างชอบและเรื่องที่สิ่งถูกสร้างไม่อยากได้อย่างที่นับสูของมนุษย์ก็อะไรที่ทุกข์ยากจนหรือสุขภาพไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเงี้ยเราส่วนใหญ่มนุษย์ไม่อยากได้แต่ทีนี้เนี่ยคำถามของนัสรีก็คือว่าการละหมาดการดูอาการใช้มือสองมือของเรายกขึ้นดูอาสามารถเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตได้หรือไม่เปลี่ยนได้ในข้อใดบ้างเปลี่ยนไม่ได้ในข้อไหนบ้างที่เราเรียนกันวันนี้ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในเรื่องของกอดอกอดัตมันเป็นกอดอกอดัตที่บอกแล้วครับกอดอกอดัตอัลเลาะห์กำหนดมามันมี3หมวดนะครับ1กอดอกอดัตที่เราฮิลมะห์ฟูซอันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับยังไงอย่างนั้นทุกเรื่องราวนั้นอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ2นะกอดอกอดัต120วันที่กำเนิดมาแต่ละคนในชีวิตแต่ละคนนั่นคืออีกรายย่อยลงมานะครับ3กอดอกอดัตในแต่ละปีในคืนและในตุลกอดในแต่ละปีเนี่ยมาดามาเลกาก็จะรับบทบัญญัติมาที่จะต้องแจกจ่ายที่สกีต้องทำอะไรต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับคนนั้นในรายแต่ละปีนั่นคือกอดอกอดัตช่อยที่3และจะมีกอดอกอดัตในแต่ละวันเช่นเดียวกันเลยฮะนั่นคือในเรื่องนี้ตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับบรรดาอุลามะห์นะได้อธิบายนะครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งครับลายะรุดุลกอดะรออิลลัดดุอาไม่มีสิ่งใดที่จะมาหักห้ามที่จะมาต่อสู้ที่จะมาหักห้ามที่จะมาแก้ไขกอดะกอดัตได้นอกจากดุอาความพิเศษของดุอาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีๆที่ให้กับเรามาบรรดาอุลามะห์บอกว่ากอดอกอดัตไอ้ดุอาเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงที่กอดอกอดัต120วันได้เปลี่ยนได้บรรดาอุลามะอีกท่านหนึ่งในลึกมันนะที่กว้างมาเนี่ยก็มีทัศนะบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ที่เราเห็นมะฟูซถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ว่าเป็นการกำหนดแบบปลายเปิดมีข้อแม้ว่าถ้าคนๆนั้นดุอากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์กำหนดว่าวันคนๆนี้จะประสบกับภัยบาลาแต่ถ้าเขาขอดุอากับอัลลอฮ์เขาจะได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาถ้าขอดุอากับอัลลอฮ์มีคำว่าถ้าเปิดไปด้วยนะครับไม่ได้ตายตัวนะครับมีแบบนี้นะครับเขาเรียกเป็นอายันมุอัลลักนะครับกอดอกอดัตอัลลอฮ์กำหนดมาโดยมีข้อแม้ที่ไม่ตายตัวนะครับกอดอกอดัตไปเปลี่ยนได้ไอ้ดุอาฮะดุอาเปลี่ยนได้ดุอาเปลี่ยนได้นะครับนั้นคำว่าดุอาเปลี่ยนได้กอดอกอดัตได้หะดีษนบีกล่าวอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงได้1ในกอดอกอดัตที่ไม่ใช่ที่เราให้มะฟูซ2ที่เราให้มะฟูซก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าในนั้นเป็นอายันเป็นกฎกำหนดที่อัลลอฮ์มีปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสิ่งที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำนั่นเป็นคำอธิบายของบรรดาอุลามะในเรื่องนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะคำถามที่3เนี่ยคิดอยู่ว่าจะถามอาจารย์ดีไหมแต่ตั้งใจแล้ววันนี้ได้เจออาจารย์ต้องถามค่ะครับยินดีละในกรณีที่เราเนี่ยในช่วงที่เรารู้เราละหมาดและเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากขอดุอาต้องบอกว่านัสรีมีเพื่อนจะมาอาหลายๆคนซึ่งมีอาการแบบนี้คือเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นริสกีการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเหมือนกับว่าดูอาไปก็พระองค์รู้อยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินทรงเดชานุภาพทรงปรีชาชาญแล้วเราไม่รู้จะขอดูอาอะไรอะค่ะคือเหมือนว่าขอดูอาไปก็พระองค์รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราพระองค์จะให้อะไรเราก็ทราบอยู่แล้วเราก็เลยไม่ขอดูอาพอไม่ขอดูอาอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราทำผิดไหมคะหรือเราควรจะขอดูอาแต่เราไม่รู้จะขออะไรเราควรจะแก้ไขยังไงคะอาจารย์ยะซากันลอฮุคอยลอนค่ะครับหนึ่งเรื่องการขอดูอานะครับการขอดูอาแม้แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าท่านขอไหมครับบุคคลที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่เป็นต้นแบบเราท่านยังขอดูอาครับในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นท่านจะขอดูอาโดยบางครั้งมีวิกฤตเกิดขึ้นท่านก็ละหมาดละหมาดก็คือการขอดูอาไกลๆนะครับโดยการคลี่คลายปัญหาอุปสรรคกำลังจะบอกนะครับว่าต้องดุอาฮะต้องดุอานะคิดดูว่าอ๋อนบียังดุอาเลยแล้วเราจะไม่ดุอาได้ยังไงเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์อีหม่านในระดับใดนะครับ
และท่านเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺสุบานุตาในระดับใดท่านยังขอดูอาเลยนะครับดูอาต่างๆที่ท่านขอไม่ว่าจะเป็นขอในยามเช้ายามเย็นเป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเฉพาะนะครับในขณะที่สงครามอาฮซับสงครามครั้งที่2นะครับที่ศัตรูกองทัพยกมาแล้วมุสลิมเราก็ไม่มีความพร้อมท่านรอซูลุลลอฮ์สั่งให้ขุดสนามเพาะเสร็จแล้วสงครามศัตรูมานะครับก็ยังขอดุอากับอัลลอฮ์ขึ้นขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปกปักรักษาขอให้อาซับนะครับศัตรูที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นได้รับการแพ้ไปท่านยังขอดุอาและชีวิตของท่านก็จะดุอาตลอดเลยนะครับเพราะว่าการดุอาเป็นการแสดงออกว่าเรามีพระเจ้าเรานั้นแม้จะมีความพร้อมมีอีหม่านมีทักษะมีความสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ขอให้เราได้รู้ว่านะฮานุฟุกะรออิลลอฮ์เราต้องอาศัยอัลลอฮ์นะฮะต้องอาศัยอัลลอฮ์เราจนเรายังไงต้องอาศัยเราทุกความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าให้ขอดุอากับอัลลอฮ์แม้ว่าเชือกที่ผูกรองเท้าต้องอาศัยเชือกที่ผูกรองเท้าซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับรองเท้าที่จะผูกไอ้เชือกมันขาดมันหายไปแต่ต้องการที่จะหามันเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะแต่ก็ต้องขอแม้แต่เกลือแกลงก็ต้องขอนะมันเป็นอาดาบเป็นมารยาทในการขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอนั้นเป็นการกระชับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นศีลเป็นอาวุธเป็นความพิเศษเป็นความดีงามนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลามอบให้กับผมให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคนให้กับเราท่านทุกคนเลยและเราจะปฏิเสธทำไมล่ะครับนั้นขอดุอานะครับในฮะดีษนบีก็จะกล่าวไว้ครับอย่ามันท่านนบีบอกว่าทำในสิ่งที่ดีที่สุดเสร็จแล้ววัสตะอินบิลละขอกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะลาวัสตะอินบิลละต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องขอกับอัลลอฮ์อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอินเราข้าพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เราสักการะและข้าพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นขอความสงเคราะห์ขอความช่วยเหลือทั้งทางอัลกุรอานทั้งหะดีษทั้งซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับสอนกับเราบอกกับเราบอกว่าไม่ดุอาไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นให้เราได้ขอดุอาดุอาไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอแต่ดุอานั้นคืออิบาดะห์เป็นความดีแล้วขณะที่เราได้ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้การบันทึกเป็นความดีแล้วนะครับนั้นต้องขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรานะครับตอนนี้ผมถามอาจารย์ยาซินสักข้อหนึ่งครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วนะครับเรียกว่าอะไรครับเราหุนมะฟูตุนอย่างนี้ใช่ไหมครับลองมาฟูดภาษาอาหรับนะครับเราคนมะฟูซุนแล้วคนคือเป็นกระดานเหมือนเป็นกระดานบันทึกขนาดใหญ่เลยนะครับมะฟูซที่ถูกบันทึกในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาเรียกว่าเราเห็นมะฟูซเป็นหนึ่งในมะคโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาพร้อมกับคอลัมน์ปากกานะครับปากกาสร้างแล้วก็เราเห็นมะฟูซเพื่อจะบันทึกในทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับเรียกว่าลอห์มะฟูซใช่มั้ยครับใช่ครับลอห์มะฟูซแล้วก็คนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยอันนี้จะเป็นการกำหนดไหมครับกตกดัดไหมแน่นอนฮะใช่ไหมครับแต่เขาต้องงอยนั่นด้วยนะฮะมันจะมีสองข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับอิสลามหรือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรามันก็จะมีสองข้อนะครับความพยายามของเราหน้าที่ของเราความพยายามความใฝ่ความพยายามความใฝ่นั่นคือหน้าที่ของเราใฝ่พยายามแบบไหนเราเลือกแบบไหนเราออกแบบแบบไหนเสร็จแล้วสิ่งนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับเราอัลลอฮ์กำหนดมาใช่ฮะอัลลอฮ์กำหนดมาเรียกเราว่าให้เราเป็นมุสลิมให้เราได้รับอิสลามแต่ในขณะเดียวกันเราต้องใฝ่ด้วยฮะมันจะมีสองข้อนะครับใฝ่กระหายศึกษานะครับในเรื่องนี้มันก็จะเป็นหลักการเดียวกันเราอยากจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทานยาหาหมอแล้วก็ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้เราหายหรือไม่หายริสกีเช่นเดียวกันเลยหน้าที่เราคือแสวงหาขอกับอัลลอฮ์เสร็จแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่อัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดที่จะรับอิสลามนะครับหน้าที่อัลลอฮ์ทรงให้เกียรติเขาอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแต่ในกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกมามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสอดคล้องกับการที่เขามีความใฝ่มีความต้องการมีความกระหายในอิสลามด้วยนะครับครับเขาต้องใช้สติปัญญาด้วยนะฮะใช่ฮะมีความพยายามนะฮะใช้ความพยายามของเขาใช้สติปัญญาเลือกในทางที่ดีนะครับ
จาซากุมุลลอฮ์คอยรอนวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขออาจารย์ยาซินช่วยดุอาด้วยครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนครับ